เราจะมีเนื้อหาต่างๆมากมายวันนี้เราก็เลยมีเพื่อนๆก็คือในกลุ่มที่สนใจด้าน Particle Physics อยู่4คนลงมาคุยๆกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับซึ่งผมชื่อภาวินนะครับมาจากจุฬานะครับทีนี้เวลาคนเขาพูดถึง Particle Physics เนี่ยสิ่งแรกที่เขามักจะถามก็คือไอ้สิ่งที่มันเป็น Particle ของเราเนี่ยมันเล็กอยู่แล้วเรารู้นะครับคำถามคือเล็กแค่ไหนนะครับคำตอบที่มักจะดีที่สุดก็คือเล็กมากนะครับแบบที่มีสระอาเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันสเกลเล็กๆจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอินว่ามันแปลว่าอะไรนะครับทีนี้คำว่าเล็กมากเนี่ยก็คือให้ลองดูภาพนี้ว่าถ้าเกิดเราจุดอะไรสักอย่างไปบนกระดาษนะครับเช่นแบบพวกดินสอปากกาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีอะตอมนะครับที่มันเป็นสีๆให้เราเห็นนี่แหละนะครับอยู่เยอะนะครับก็อยู่ประมาณเท่านี้ถ้าเป็นคาร์บอนก็เท่านี้ครับ100,000,000,000คาร์บอนอะตอมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นว่าอะตอมมันมีขนาดแค่ไหนเนี่ยบางทีเราดูไม่ได้เราต้องซูมคำถามคือซูมแค่ไหนถ้าเรากำลังพูดถึงพวกอะตอมเหล่านี้ที่อยู่ในจุดที่จุดหนึ่งมี100,000,000คาร์บอนอะตอมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราอยากเห็นตัวอะตอมจริงๆเราก็ควรจะต้องซูมอะตอมมันเข้าไปจนกระทั่งอะตอมมันใหญ่ขอโทษซูมจุดเข้าไปครับไม่ใช่ซูมอะตอมจนจุดมันใหญ่ขนาด100 เมตรก็คือสนามฟุตบอล1 อันเราถึงจะเริ่มเห็นอะตอมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเห็นสิ่งต่อไปล่ะคืออะไรเช่นอยากจะเห็นนิวเคลียสเนี่ยนะครับเราต้องขยายจุดบนกระดาษของท่านผู้ฟังเนี่ยครับจนมันใหญ่ขนาด100ขอโทษขนาดเท่าโลกเราถึงจะเริ่มเห็นนิวเคลียสนะครับฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าเล็กคือมันเล็กขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราซูมมันต่อเข้าไปอีกนะครับเราอยากเห็นโปรตอนกับนิวตรอนล่ะนะครับเราก็บอกว่าเราก็ต้องซูมมันใหญ่จนกระทั่งจุดที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่มันอยู่จนกระดาษที่มันอยู่ตรงกระดาษเนี่ยครับใหญ่ระดับที่เราปล่อยดาวเทียมออกไปนอกโลกนะครับแล้วเราก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงว่ามันเป็นอนุภาคมูลฐานก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเราคิดว่ามันเป็นจุดนะครับซูมไปเท่าไหร่มันก็ควรจะมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามักจะเริ่มต้นคุยกันใน particle physics ปัญหาก็คือว่านะครับมันก็ไม่จริงขนาดนั้นซะทีเดียวนะครับก็คือสิ่งที่เรามักจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นภาพที่เราค่อนข้างจับมันมาย่อเป็นรูปง่ายๆให้เราแล้วนะครับนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมาดูที่ภาพเดิมแล้วว่าโอเคแล้วที่มันจริงคืออะไรนะครับเราก็บอกว่ามันมีอนุภาคที่มันมูลฐานกว่านั้นไงสิ่งที่เราคิดว่าโปรตอนกับนิวตรอนที่มันควรจะเป็นอนุภาคมูลฐานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มูลฐานที่สุดนะครับมันควรจะมีอะไรเล็กกว่านั้นซึ่งเราก็บอกว่ามันมีควาร์กก็คือควาร์กที่จะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไปเจอที่เซิร์นที่ LHC อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งพอเรามีควาร์กแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคอันนี้คือภาพของอนุภาคมูลฐานที่เรารู้จักทั้งหมดนะครับปัญหาของภาพนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆแล้วเราก็ยังค่อนข้างหลอกคุณอยู่ดีนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นคือการที่เราบอกว่ามันมีอนุภาคมูลฐานเนี่ยหลายครั้งที่เราหรือว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เขาบอกอย่างนั้นคือมันพูดง่ายดีนะครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นปริมาณพื้นฐานจริงๆมันดันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้จักเป็นอนุภาคเป็นก้อนกลมๆเป็นเม็ดๆอะไรที่เรานึกออกเป็นอิเล็กตรอนเป็นวงโคจรอะตอมอะไรแบบสสวทแบบนั้นไม่ใช่นะครับฉะนั้นคือมันก็มีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อนุภาคเป็นสิ่งที่มูลฐานกว่านั้นซึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าสนามนะครับสนามเนี่ยมันจะเป็นคอนเซ็ปที่เราอาจจะเคยเจอในแบบอื่นเช่นเราอาจจะเคยได้ยินสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าพวกนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่เต็มไปในเอกพจน์เลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันแทนสิ่งพื้นฐานด้วยสนามเนี่ยนะครับสนามมันก็ต้องอินเทอร์แลกก็คือต้องคล้ายๆมีแรงพูดหลวมๆนะครับก็คือต่อกันนะครับฉะนั้นมันก็จะมีปริมาณพื้นฐาน2 อย่างที่เราต้องสนใจคืออะไรที่เป็นสิ่งมูลฐานแล้วสิ่งมูลฐานมันมีอินเทอร์แอคชั่นหรือมีแรงต่อกันยังไงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆเหตุผลก็คือว่าหลายครั้งที่เราคุยกันเรื่องฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแบบเราก็จะมีคนมาบอกข้อมูลคุณว่ามันมีอะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วมันก็จะอารมณ์เหมือนกับแบบเรามีลิสต์อยู่อะไรที่เราต้องรู้แต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้บอกมากว่าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆของทอล์คคือของสิ่งที่ท่านจะเจอในวันนี้นะครับก็คือเราจะพยายามปูพื้นฐานให้เห็นด้วยว่าการที่มันเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยนะครับมันดูได้ยังไงเราจะเน้นส่วนนั้นมากกว่านะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผมจะพูดในประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ก็คือเรารู้ได้ยังไงมากกว่าเรารู้อะไรนะครับแล้วเราก็
หวังว่าการที่พอเราเริ่มรู้เบสิกพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะทำให้เวลาที่เราไปเจอปัญหาพวกนี้นะครับเราก็จะงงนะครับยังไงเราหลีกเลี่ยงความงงไม่ได้แต่เราจะสามารถจัดการความงงอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดเรื่องค่อนข้างพื้นฐานกันก่อนนะครับโดยที่ผมจะเป็นคนพูดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์ชาคริตนะครับมาพูดเรื่อง standard model ก็คือความรู้ทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในปัจจุบันนะครับคือความรู้ทั้งหมดที่เรามีมันไม่ใช่ความรู้ที่อธิบายได้ทุกอย่างฉะนั้นเราก็ต้องพยายามบอกว่าโอเคแบบจำลองมันมีข้อจำกัดอยู่นะเราต้องพยายามจะหาทางไปดูต่อไปว่าสิ่งที่มันดีกว่าคืออะไรนะครับซึ่งขออาจารย์ชาคริตหันหน้ามานิดนึงนะครับแล้วยกมือนะครับอันนี้คืออาจารย์ชาคริตนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่า standard model มีข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งเราก็บอกว่าโอเคเราก็ต้องพยายามหาทางสนใจทฤษฎีที่มันขยาย standard model ออกไปนะครับว่าเออเฮ้ยละสิ่งที่มันน่าจะเป็นคืออะไรผมไม่แน่ใจว่าวิทยากรท่านนี้มาหรือยังนะครับเขาคนที่หน้าเหมือนที่สุดคือคนข้างหลังเนี่ยนะครับคนนั้นนะครับเขาจะมาพูดเรื่องนี้ต่อนะครับคือใครมีรูปโปรไฟล์ Facebook อะไรเนี่ยผมก็จะไปขุดย้อนมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นจะมีนายเซิร์นนะครับก็คือเวลาเรานึกถึงเซิร์นในไทยเราจะนึกถึงเขานะครับคืออาจารย์นรพัฒน์นะครับเดี๋ยวเขาจะมาพูดเรื่องการทดลองหรือว่าเรื่องการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่3คนแรกพูดถึงเนี่ยครับก็คือพวกผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าความโอเคหรือไม่โอเคสุดท้ายมันขึ้นกับการทดลองนะครับดังนั้นสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าเรื่องไอเดียพื้นฐานว่าเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าการที่เรามีทฤษฎีบางอย่างนะครับเราจะคิดอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าทฤษฎีเรามันจะถูกไม่ถูกเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้การที่เราจะรู้ว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ซึ่งในการตรวจสอบในด้านฟิสิกส์เนี่ยก็คือการวัดอะไรที่มันควรจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขได้นะครับเราก็เลยบอกว่าการทำอะไรแบบนี้เราก็ต้องคิดถึงตัวอย่างสักตัวอย่างก่อนที่เราสนใจปรากฏการณ์อะไรใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคเราเลือกมาสักอันเช่นสมมติถ้าเกิดผมบอกปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือว่าระหว่างที่คุณกำลังนั่งฟังเราพูดอยู่นี้นะครับในแต่ละวินาทีเนี่ยมันมีอนุภาคที่เรียกว่านิวติโนสนะครับผ่านผิวคุณไปสมมติแบบประมาณนิ้วโป้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีนิวติโนสผ่านไปประมาณ60ล้านอนุภาคใน1วินาทีตลอดเวลาผ่านทะลุไปเลยครับทะลุไปอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราออกไปนั่งฟังกันเอาท์ดอร์นอกห้องนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะเจออนุภาคอีกชนิดนึงค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะมันร้อนนะครับก็คือโฟตอนนะครับมีมาที่ตัวเรานะครับมากกว่านิวติโนสเนี่ยนะครับอีกประมาณ1ล้านเท่านะครับในแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีนี่ความแตกต่างของ2 อย่างนี้ก็คือว่านิวติโนสมันทะลุทุกอย่างไปแล้วโฟตอนมันไม่ทะลุอย่างงี้นะครับแล้วก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยเราก็เริ่มเฟรมคำถามได้แล้วว่าเราเจอปรากฏการณ์ที่มันมีอนุภาค2 อย่างที่มันกำลังผ่านอะไรสักอย่างไปอนุภาคชนิดนึงที่เราคิดมันไม่ผ่านอีกชนิดนึงมันผ่านเนี่ยเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนมันไปเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ได้ใช่ไหมตอนที่เราจะเริ่มต้นคำถามเลยใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเวลาที่เราเจออะไรที่มันค่อยๆเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยแล้วมันจะหายไปเรื่อยๆเราก็จะถามได้ครับว่าโอกาสที่แบบเราเริ่มต้นจากอนุภาคที่เราค่อยๆแบบส่งมันเข้าไปนะครับหรือว่าเรารอรับมันมาจากที่ไหนสักที่เนี่ยเข้าไปในสารสักอย่างเช่นเราเลือกว่าจะเป็นอีบุกตะกั่วอะไรตะกั่วอย่างนี้ก็ได้นะครับสารนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราก็ถามว่าอ๋อเมื่อเรามาถึงระยะ x เนี่ยนะครับระยะค่าหนึ่งที่เราวัดได้เนี่ยสิ่งที่มันเริ่มต้นมีจำนวนหนึ่งที่เรารู้มันเหลือแค่ไหนอันนี้ก็เริ่มเป็นคำถามที่เป็นตัวเลขถูกป่ะเราเริ่มต้นเท่านี้เรามีเหลือแค่ไหนนะครับแล้วเราก็บอกว่าปรากฏการณ์ลักษณะนี้มันมีฟังก์ชันที่อธิบายมันแหละมันคือเป็นฟังก์ชัน exponential ก็คืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวมันนะขนาดนั้นเนี่ยมันอธิบายด้วยฟังก์ชัน exponential อยู่แล้วฉะนั้นอันเนี้ยตรงนี้นะครับก็คือเราบอกว่าเมื่อมาถึงระยะ x จะมีอนุภาคเหลืออยู่ประมาณแค่ไหนเนี่ยส่วนเนี้ยมันยังไม่ใช่ฟิสิกส์อนุภาคซะทีเดียวนะครับมันเหมือนกับเราเอากระต่ายไปปล่อยในเกาะครับโอกาสที่กระต่ายจะมีประชากรเพิ่มขึ้นใน1วินาทีเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนกระต่ายลักษณะนั้นถูกป่ะเช่นแบบมีกระต่ายล้านตัวใน1วันก็ได้ครับมันก็จะมีกระต่ายเพิ่มขึ้นจำนวนนึงถ้ามีกระต่ายแค่แบบพันตัวใน1วันก็มีจำนวนกระต่ายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดิมนะครับเหตุการณ์นั้นเป็น exponential ทีนี้สาระของ exponential ก็คือว่าเราไม่สามารถพูดถึงเลขยกกำลังที่มันมีหน่วยได้เช่นแบบ3ยกกำลัง5เมตรเงี้ยเราไม่เคยเจอใช่มั้ย3ยกกำลัง1คือ3 1ตัว3กำลัง2คือ3 2ตัวเราพูดได้แต่ว่า3กำลัง5เมตร
มันไม่ make sense เขาเลยบอกว่าอย่างน้อยทุกครั้งที่เราเจออะไรที่มันเป็นฟังก์ชันยกกำลังแบบนี้ครับมันมีแต่ปริมาณที่มีหน่วยคือ x ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเราใช้หน่วยอะไรอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีปริมาณบางอย่างด้วยซึ่งผมเรียกว่า w ซึ่งไอ้ w เนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆที่มันก็แค่บอกว่าอ๋อทีนี้ไอ้ตัว w นี่แหละมันเป็นตัวที่บอกว่าอัตราการลดหรือการหายไปของอนุภาคนะครับที่มันจะทำให้หาได้ว่าตัวที่เหลือมีเท่าไหร่เนี่ยมันแตกต่างกันไปเมื่อเราพิจารณาสิ่งที่เข้ามาที่มันเป็นคนละชนิดกันเช่นแบบโฟตอนเข้ามาเดี๋ยวมันยูควรจะเป็นแบบหนึ่งนิวตริโนเข้ามาก็ควรจะเป็นแบบหนึ่งอนุภาคอื่นๆเข้ามาก็ควรจะเป็นแบบหนึ่งเพราะคือเราเปลี่ยนมันไปเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ได้และแน่นอนว่ามันก็ควรไอตัวเดบันยูนี่มันก็ควรจะขึ้นกับตัวแบบวัสดุครับที่เราใช้รับภาพมันเนอะนะครับก็คือรับไอตัวอนุภาคที่มันทะลุมานะครับแล้วเราก็รู้อีกว่าหน่วยของ W เนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องเป็น1ส่วนความยาวเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะคูณปริมาณที่เป็นความยาวหรือระยะทางเนี่ยคูณเสร็จแล้วไม่มีหน่วยได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเรารู้ว่า W มีหน่วยเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับแล้วเราก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสารแน่ๆเช่นของตะกั่วหรือของวัสดุพวกนี้นะครับซึ่งความหนาแน่นเรารู้ว่าหน่วยมันเป็น1ส่วนปริมาตรเนอะก็คือ1ส่วนระยะทางกำลัง3ใช่มั้ยครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าปริมาณที่เป็นตัวบอกสำคัญว่าอนุภาคชนิดที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันจะอินเทอร์แอคหรือว่ามันจะไอเหลืองๆเนี่ยนะครับมันจะทำอันตรกิริยากับตัววัสดุฟ้าแค่ไหนเนี่ยนะครับเราให้มันเป็นปริมาณที่เหลืออยู่ปริมาณที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหน่วยเป็นความยาวกำลัง2แน่ๆเนอะเพราะว่ามันมีวิธีมันเป็นวิธีเดียวครับที่เราจะไอปริมาณที่เป็นสีแดงที่ผมเรียกว่า cross section เนี่ยนะครับไปคูณกับตัวที่มันเป็นความหนาแน่นเนี่ยเราได้อะไรที่เป็น1ส่วนความยาวนะครับฉะนั้นพอยต์ตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องคูณหน่วยเนี่ยนะครับไม่สำคัญเท่าการที่เราบอกว่าเรากำลังพยายามหาทางเปลี่ยนสถานการณ์เราให้มันเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เราจะสามารถหาวิธีจะอธิบายมันได้ฉะนั้นปัญหานี้นะครับสิ่งที่เราจะบอกว่ามีแสงเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านตะกั่วไปมีนิวตริโนเข้ามาผ่านตะกั่วไปเนี่ยใครจะหายไปมากหายไปน้อยมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกด้วยปริมาณสิ่งนี้ซึ่งเรียกว่า cross sectionสาเหตุที่ยก cross section ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นปริมาณที่เรามักจะเจอบ่อยมากในฟิสิกส์อนุภาคนะครับเช่นถ้าไปเซิร์นคนก็จะถามครับว่าโอเคเหตุการณ์อย่างนี้มี cross section เท่าไหร่นะครับเหตุการณ์อย่างนี้มี cross section เท่าไหร่ก็คือเป็นสิ่งที่บอกอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจพอยก็คือมันมีอนุภาคหลายชนิดนะครับอนุภาคแต่ละชนิดมันไม่จำเป็นจะต้องมี cross section ที่มันเท่ากันนะครับสาระก็คือว่าสาระของสไลด์หน้านี้ก็คือถ้าเกิดเราสนใจโฟตอนนะครับหรือสนใจนิวตริโนเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็น cross section มันต่างกันนะครับแล้วเราก็คิดว่าเมื่อเราปล่อยอนุภาคมันทะลุเข้าไปในอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันจะไปได้ไกลถ้ามันมี interaction น้อยถูกปะเพราะมี interaction เยอะมันก็จะจบอยู่ที่ไกลๆเช่นแสงนะครับเราเอาหน้าเราไปตากแดดแสงมันไม่ได้ทะลุตัวเราไปเพราะมันอินเทอร์แลกกับตัวเราค่อนข้างมากใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เรารู้ว่าคอสเซ็กชันหรือมากหรือน้อยเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าก็คือเป็นตัวที่บอกว่าเรามีนะครับเรามีโอกาสเกิดเหตุการณ์หรือมีอินเทอร์แอคชันมากหรือน้อยแค่ไหนสาระสำคัญของหน้านี้ก็คือสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะคำนวณได้นะครับถ้าเกิดเรามีทฤษฎีที่จะอธิบายอะไรที่มันเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีอะไรที่อยากอธิบายฟิสิกส์อนุภาคเราก็จะต้องพยายามหาทางฟอร์มูลเลตปัญหาขึ้นมาให้มันเป็นแบบจำลองและแบบจำลองเรามันก็ควรจะมี prediction บางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็น cross section ก็ได้แต่ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ควรจะวัดได้นะครับแล้ว cross section ก็เป็นอย่างหนึ่งแบบจำลองที่อธิบายอนุภาคแต่ละชนิดกันมันก็จะให้ cross section ต่างกันแน่ๆมันอาจจะต่างกันเพราะมันเป็นแค่อนุภาคคนละชนิดหรือมันเป็นอนุภาคคนละชนิดแล้วมีอินเทอร์แอคชันต่างชนิดกันด้วยนะครับฉะนั้นพวกอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วตอนเริ่มทำเราก็ต้องหาทางว่าวันนี้แบบจำลองอะไรที่เป็นไปได้บ้างและแบบจำลองไหนนะครับสอดคล้องกับการทดลองนะครับฉะนั้นนี่คือภาพของทอล์กในส่วนของผมนะครับก็คือเราจะรู้ได้ไงแบบจำลองมันควรหน้าตาเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องที่เราค่อนข้างชินก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราชินก็คือเรารู้ว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นชั้นบนเนี่ยมันเหนื่อยเพราะมีแรงนึงคือแรงโน้มถ่วงเนื้อกระทำกับเราอยู่ใช่ไหมครับขออนุญาตเปิดน้ำมันมีแรงโน้มถ่วงกระทำกับเราอยู่เราก็เลยมาสนใจแรงที่เรารู้จักดีกันก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดเราดูภาพง่ายๆแบบนี้อันนี้คือข้อสอบเข้าประถมที่ผมเคยเจอจำได้เพราะตอนประถมผมงงว่าจะถามทำไมมันเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอะไรลึกซึ้งอยู่หลายอย่างเช่น
ถ้าเราเห็นว่ามันมีกล่องที่มันเหมือนกันทุกประการหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะเหมือนกันทุกประการแล้วล่ะมันต้องมีคุณสมบัติบางอย่างทำให้กล่องสองกล่องนะครับในภาพมันแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากำลังสนใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราก็รู้ว่ามันต้องมีกล่องสักกล่องนึงที่มันอินเทอร์แลกกับแรงโน้มถ่วงมากกว่าชาวบ้านแน่ๆฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่ามันก็ต้องมีปริมาณบางอย่างที่จำแนกของ2 อย่างนี้ออกจากกันนะครับปริมาณที่เรารู้จักนะครับก็คือมวลใช่ไหมฉะนั้นถึงเราไม่รู้จักเราก็รู้ว่าเราจำเป็นต้องมีปริมาณที่มันใช้แยกกล่องด้านซ้ายกับด้านขวาเราก็รู้มันเป็นปริมาณที่เป็นมวลแน่ๆทีนี้การที่เรารู้ว่าเราบอกว่าเฮ้ยมีมวลอันนึงเนี่ยนะครับที่มันจะมีค่ามากทำให้มีแรงโน้มถ่วงกระทำกับมันมากอีกอันนึงน้อยเนี่ยมันไม่พอถูกป่ะเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกแค่ไหนสุดท้ายเราต้องพยายามหาวิธีที่จะอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงมันทำงานยังไงด้วยนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีที่เราคิดหรือว่าพูดถึงเมื่อกี้มันถูกหรือเปล่านะครับดังนั้นสิ่งที่เรารู้อีกอย่างนึงคือเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมันดึงคือมันดูดกันได้อย่างเดียวแรงโน้มถ่วงมันไม่ผลักใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะบอกว่าไอ้ปริมาณที่มันเป็นตัวมวลเนี่ยมันก็ควรจะแทนได้ด้วยตัวเลขเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าตัวเลขมันเป็นอะไรเพราะการที่เราบอกว่าเรามีตัวเลขเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเลขบวกเลขลบมันจะเป็นเลขเชิงซ้อนอะไรก็ได้เลขทุกตัวมันเป็นไปได้หมดนะครับชนิดของเลขที่เหมาะสมก็คือชนิดของเลขที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเจอจริงๆในธรรมชาติผ่านการทดลองนะครับซึ่งเวลาที่เรามีอะไรที่เป็นหน่วยเนี่ยสาระของเรื่องหน่วยก็คือหน่วยเป็นสิ่งที่เราตั้งเองเช่นผมบอกว่าผมสูง 1.87 เมตรเนี่ยก็คือผมสูง 1.87 เท่าของอะไรสักอย่างที่เราคิดเป็นระยะมาตรฐานใช่ไหมครับมวลก็เช่นกันมวลเนี่ยมันเป็นหน่วยที่เราเลือกนะครับฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงเรื่องมวลเนี่ยเราจะเทียบมวลกับอะไรก็ได้ในฟิสิกส์ในฟิสิกส์ปกติเนี่ยนะครับก่อนจะมาเป็นยุคเราก็ต้องไปเทียบกับไอ้แท่งๆอะไรสักอย่างที่อยู่ที่ปารีสนะครับมวล1กิโลกรัมมาตรฐานนะครับทีนี้เราไม่จำเป็นคือเราจะเทียบมวลของเราเทียบกับปลาวาฬก็ได้เทียบกับรถบรรทุกเทียบกับช้างอะไรก็ได้หน่วยทุกหน่วยเป็นหน่วยที่ใช้ได้หมดนะครับสาระก็คือว่าเนื่องจากมันมีหน่วยทุกหน่วยเนี่ยนะครับที่มันเป็นหน่วยที่ใช้ได้หมดแล้วก็สามารถเลือกหน่วยที่มันสะดวกกับปัญหาของเราได้นะครับในฟิสิกส์อนุภาคมันก็จะมีหน่วยที่มีที่มาอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเคยสังเกตคือเอ๊ะเราใช้หน่วยอะไรดีเนี่ยก็อาจจะกลับมาที่ปัญหานี้นะครับคุณอาจจะเคยไปเจอในพันทิปเขาแล้วก็ถามว่าเนี่ยครับคอนโดมันอยู่ห่างอย่างเงี้ยครับอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า2นาทีเนี่ยนะครับมันใช้อูเซนโบหรือว่าอูเซนโบวิ่งเอาหรือเปล่าเพราะก็คือเขากำลังพูดถึงว่าคอนโดห่างเท่าไหร่เป็นระยะทางเราสามารถบอกว่าเฮ้ยเราก็เปลี่ยนหน่วยเป็นเวลาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนชอบพูดบ้านห่างจากมหาลัยกี่โมงห่างจากโรงเรียนกี่โมงเราพูดได้ถ้าเรามีการแปลงหน่วยทั้งสองอย่างที่มันคงเดิมตลอดใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นในฟิสิกส์เหมือนกันก็คือว่ามันมีคนเขาบอกไว้ครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณ2 อย่างเข้าหากันได้นะครับคือมวลกับพลังงานนะครับไอสมการสามัญประจำบ้านเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเรามีมวลอยู่ค่านึงเราสามารถพูดถึงมวลนั้นด้วยการระบุถึงพลังงานแทนได้ฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอฟิสิกส์อนุภาคหลายครั้งเนี่ยแทนที่เขาจะพูดถึงว่าอนุภาคอันนี้มันมีมวลเท่าไหร่ก็จะพูดถึงว่าอนุภาคนี้มันมีตัวเลขที่ฟังเหมือนมวลแต่จริงเป็นหน่วยพลังงานเท่าไหร่แทนนะครับคุณอาจจะเคยเรียนหรืออาจจะเคยได้ยินคำว่าอิเล็กตรอนโวลต์อย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยอิเล็กตรอนมันมีมวล 0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์เอ๊ะนั่นมันไม่ใช่มวลนี่นั่นมันพลังงานเหตุผลที่เราพูดแบบนั้นได้เนี่ยนะครับก็คือเรามีความสัมพันธ์ระหว่างของ2 อย่างที่มันคงเดิมอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องการทำแผนที่ก็เหมือนเราเอาคนคนเดียวครับอูเซนโบมาวิ่งทุกงานนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนหน่วยระยะทางทั้งหมดเป็นเวลามาตรฐานของอูเซนโบได้ลักษณะนั้นนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเดิมคือเรามีเรื่องของการเรียกปริมาณพวกหน่วยของสิ่งที่เราวัดแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์เราก็ต้องมาบอกว่าเราอยากอธิบายไอ้อันตรกิริยาหรืออินเทอร์แอคชันเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงวิธีเดียวที่จะรู้คือการทดลองนะครับสมมุติว่าเขารู้มาแล้วนะครับว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะครับเราเรียนมันเป็นกฎเนอะนะครับเพราะเขารู้ว่าเออยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าเราไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่เราสามารถอธิบายแรงโน้มถ่วงได้ว่ามันเป็นผลคูณของมวลกับระยะทางลักษณะนี้นะครับซึ่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับมันดูดกันอย่างเดียวเนี่ยไอตัวคุณสมบัติของมวลเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเลขธรรมดาที่เป็นตัวเลขบวกคือแรงเรามันมีค่าบวกกับค่าลบใช่ไหมครับเราเลือกตัวเลขมาใช้แทนมวลได้นะครับถ้าเราสนใจแค่แรงโน้มถ่วงระหว่างมวล2มวลเนี่ยจริงๆเราจะเลือกตัวเลขที่เป็นติดลบทั้งคู่ก็ได้เช่นแบบคุณจะมีมวลลบ3กิโลกรัมสมมุตินะครับคุณก็ยังสามารถมีแรงโน้มถ่วงที่มันเป็นแบบดูดกับเพื่อนคุณที่มีมวลลบ5กิโลกรัมได้เช่นกันนะครับจับได้ที่เรามีค
ความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่าคอนสิสเทนต์ก็คือสอดคล้องกับอย่างอื่นด้วยมันก็ใช้ได้เพียงแต่การที่เราเลือกมวลเป็นติดลบเนี่ยนะครับมันจะไปทำให้อย่างอื่นงงมากคนเขาก็เลยชอบเลือกมวลที่มันเป็นตัวเลขเป็นบวกนะครับสาระของเรื่องแรงโน้มถ่วงก็คือเรารู้ว่าถ้าอะไรที่มันมวลเท่ากันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันขยับออกไปไกลกว่าเดิมเนี่ยนะครับเป็น2เท่าเนี่ยนะครับแรงมันลดลงไม่ได้เป็น2เท่าแรงมันลดลงเป็น1ส่วน4ใช่มั้ยเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเป็นขึ้นกับระยะห่างยกกำลัง2ใช่มั้ยครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติของตัวกฎหรือของตัวแบบจำลองที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์นะครับคือเราบอกว่าแรงโน้มถ่วงมันน่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจริงไหมก็คือทดลองนะครับทีนี้พอยต์ก็คือว่าพอเรารู้ธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเกิดคำถามต่อว่าเรามีแบบจำลองของฟิสิกส์อันนึงที่มันเป็นเรื่องของแรงที่เรารู้ว่ามันขึ้นอยู่กับผลคูณของปริมาณสักอย่าง2ตัวนะครับแล้วหารด้วยระยะทางกำลัง2คือยิ่งไกลเนี่ยยิ่งลดในแบบยกกำลัง2เราจะขยายแบบจำลองอันนี้นะครับออกไปได้อย่างไรใช่ไหมครับถามว่าทำไมต้องขยายอย่างแรกคือเราก็อยากรู้ครับว่าโอเคมันอาจจะมีแรงอย่างอื่นไหมที่มันอธิบายด้วยปรากฏการณ์ที่ลักษณะคล้ายกันหรือบางทีเราก็แค่สงสัยว่าถ้าเราขยายไปแล้วจะเห็นอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจอปัญหาก่อนคือเราไม่ได้เจอปรากฏการณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาหาวิธีอธิบายมันบางครั้งเนี่ยเราลองดูว่าถ้าเราขยายแบบจำลองมันเป็นแบบนี้แล้วเรามีโอกาสจะไปเจอปรากฏการณ์ลักษณะนั้นไหมถ้าเราเจอมันก็ดีแปลว่าเราค้นพบอะไรบางอย่างจากทฤษฎีก่อนใช่ไหมครับถ้ามันไม่เจอก็คือเป็นเรื่องปกติครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่เจออะไรหลังจากที่พยายามจะขยายแบบจำลองเนี่ยนะครับออกไปนะครับนี่สาระก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะปรับปรุงแบบจำลองเนี่ยเราสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เราอยากนะครับเพราะว่าจะผิดหรือจะถูกมันไม่ได้ขึ้นกับเราใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่มันพอจะปรับปรุงได้หลายแบบเช่นอย่างแรกคือเรารู้ว่าแรงโน้มถ่วงมันเป็นผลคูณของปริมาณที่เรารู้จักฉะนั้นปริมาณที่เรารู้จักเราแทนมันด้วยตัวเลขเป็นตัวเลขบวกเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขชนิดอื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นเลขคอมเพล็กซ์ได้ไหมเลขเชิงซ้อนนะครับหรือเปลี่ยนเป็นเลขติดลบบ้างได้ไหมเราทำได้ใช่ไหมครับหรือเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนธรรมชาติของตัวแรงเลยว่าเอ๊ะแรงเนี่ยนะครับมันขึ้นกับระยะกำลัง2ใช่ไหมพกผันใช่ไหมครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบขึ้นกับระยะกำลัง1ส่วนระยะกำลัง3ได้ไหม1ส่วนระยะกำลัง 2.05 ได้ไหมเช่นแบบนิวตันก็จะผิดไปนิดเดียวเราทำได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างก็คือเพราะว่าปัญหามันก็อยู่กับเราอย่างเดียวใช่ไหมครับเราทำผิดเราก็ผิดของเราไม่เกี่ยวกับธรรมชาติถูกปะแต่ว่ามันก็จะมีไกด์ไลน์บางอย่างที่คอยบอกเราว่าอะไรที่น่าทำกว่าอะไรบางอย่างใช่ไหมครับคือเราไม่ได้มีความน่าจะเป็นแบบอินฟินิตี้อย่างที่เราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้มันมีเรื่องบางอย่างที่เราน่าเปลี่ยนกว่าเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะเอาไว้พูดหลังๆดีกว่าถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราจะปรับปรุงแบบจำลองนะครับสิ่งที่มักจะช่วยบอกเราว่าเราควรจะปรับปรุงแบบจำลองขยายหรือว่าแก้ไขเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมักจะมาที่เราอาจจะไม่ค่อยเจอในมัธยมก็คือว่าสมมาตรนะครับสมมาตรเป็นไกด์ไลน์อย่างดีเลยในธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์และในคณิตศาสตร์ลึกๆมันมักจะมีสมมาตรบางอย่างซ่อนอยู่เราก็เลยคิดย้อนว่าถ้าเราชอบสมมาตรเนี่ยนะครับเรามีโอกาสจะไปเจอคณิตศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรายังไม่เคยเจอได้ไหมนะครับฉะนั้นเรื่องสมมาตรก็เป็นที่นิยมแล้วสมมาตรที่คุณรู้จักดีในเรื่องของแรงโน้มถ่วงก็คือว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยยิ่งเราถอยไปไกลมันลดลงเป็นระยะกำลัง2นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดว่านึกถึงสภาพแหล่งกำเนิดของแรงโน้มถ่วงเป็นจุดเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันมีสมมาตรอย่างนึงก็คือสมมาตรทรงกลมความหมายก็คือว่าถ้าเราอยู่ห่างจากจุดระยะทางเท่าเดิมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในทรงกลมที่มันมีรัศมีคงที่มันถูกแรงกระทําเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้ความหมายของคำว่าสมมาตรทรงกลมทีนี้สาระอีกอย่างนึงของการที่นอกจากมันมีสมมาตรทรงกลมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแรงของมันเนี่ยขึ้นกับระยะกำลัง2แบบนี้นะครับถ้าเราจินตนาการทรงกลมหลายๆชั้นเนี่ยนะครับแล้วเราถามว่าตัวทรงกลมนั้นเนี่ยมันถูกแรงกระทำเท่าไหร่เนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าเราจะเลื่อนระยะไปแค่ไหนเนี่ยทรงกลมจะถูกแรงกระทำเท่าเดิมตลอดเหตุผลคือเพราะมันใหญ่ขึ้นมันมีพื้นผิวให้ถูกแรงกระทำมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วแรงที่กระทำออกไปเนี่ยนะครับมันเป็นแนวตามรัศมีมันมีความแรงเนี่ยลดลงขึ้นกับระยะกำลัง2ก็จริงการที่เราเปลี่ยนจากพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้ๆเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ไกลจากเดิม2เท่าเนี่ยพื้นที่ที่มันถูกแรงกระทำเนี่ยมันดันมากขึ้นกว่าเดิม4เท่าฉะนั้นต่อให้แรงมันลดลงไป4เท่าแต่เรามีพื้นที่ที่ถูกแรงกระทำเพิ่มขึ้น4เท่าด้วยแรงมันเท่าเดิมความหมายของสไลด์หน้านี้ก็คือเราอยากจะบอกว่า
มันจะมีสมมาตรบางอย่างแล้วมีกฎบางอย่างที่มันสอดคล้องกับสมมาตรอันนั้นถ้าแรงของเราเนี่ยมันลดลงนะครับคือถ้าแบบจำลองเราเนี่ยมันบอกว่าแรงมันลดลงตามเศษหนึ่งส่วนในระยะกำลัง3 4 5 6 7 8เนี่ยมันจะไม่มีปรากฏการณ์นี้คือจะไม่มีเหตุการณ์เดิมที่ทรงกลมจะถูกแรงเท่าเดิมกระทำตลอดใช่ไหมเพราะว่าเรื่องพื้นที่มันเปลี่ยนของมันในนี้คือเรขาคณิตไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์ใช่ไหมครับพื้นที่ยังไงเนี่ยมันก็ถูกเพิ่มขึ้นแบบ4เท่า8เท่าคือเป็นกำลัง2อยู่แล้วแต่ว่าเรามีกฎที่มันค่อนข้างพิเศษก็คือกฎที่มันสอดคล้องกับสมมาตรลักษณะนั้นก็คือเป็นกฎที่เราว่าโอเคเราเริ่มต้นอธิบายแรงจากสมมาตรทรงกลมเราอธิบายมันด้วยหลักการหรือด้วยแบบจำลองที่มันสอดคล้องกับสมมาตรทรงกลมอยู่ถ้าเราจะขยายแบบจำลองเนี่ยนะครับสิ่งหลังๆที่เราจะทำคือไปยุ่งกับมันเสร็จแล้วเราก็จะไปยุ่งกับมันน้อยหน่อยเราจะพยายามหาทางเปลี่ยนแบบจำลองจากส่วนอื่นก่อนนะครับส่วนอื่นที่ว่าคือส่วนข้างบนก็คือว่ามันมีปริมาณ2 อย่างที่เป็นคุณสมบัติของวัตถุ2 อันที่มันมีแรงกระทำกันเราบอกว่าโอเคของเดิมเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันเป็นบวกทั้งคู่นะครับเพราะแรงมันดูดกันอย่างเดียวถ้าเราเปลี่ยนบอกว่าไอ้คุณสมบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติที่นอกจากจะเป็นบวกแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขบวกก็คือแทนด้วยตัวเลขบวกอย่างเดียวมันแทนด้วยตัวเลขที่ติดลบได้ด้วยเวลาที่มันมีตัวเลขที่เครื่องหมายตรงข้ามกันมาคูณกันเรารู้ว่าเครื่องหมายมันกลับได้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาธรรมชาติที่มันอธิบายด้วยแบบจำลองที่มันหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าคุณสมบัติอันนั้นมันเป็นเลขติดลบด้วยเนี่ยเราก็จะอธิบายแรงอีกชนิดนึงได้ที่มันเป็นแรงที่บางทีมันดูดบางทีมันผลักขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เราใช้แทนอนุภาคแต่ละอย่างเนี่ยนะครับหรือของแต่ละอย่างเนี่ยว่ามันมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบหรือว่าตรงกันหรือตรงข้ามกันหรือเปล่าคือเวลาเราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าโอเคตอนนี้เราได้แบบจำลองอันใหม่แล้วมันมีแรงแบบนั้นไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติมันมีไหมคนเขาก็ไปทำการทดลองมาแล้วแหละนะครับจริงๆเขาทำย้อนคือเขาเจอแรงแบบนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเจอเราคิดอย่างนี้ก็ได้คนที่เขาเจอคือเขาบอกว่าอ๋อแรงที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือมันก็คือแรงไฟฟ้าแหละนะครับแต่สาระนะครับก็คือสิ่งสำคัญคือเรามีแบบจำลองได้ล้านแบบตามจำนวนคนที่ทำฟิสิกส์เลยครับแต่ว่าแบบจำลองเนี่ยนะครับมันไม่มีแบบจำลองที่ถูกมันมีแบบจำลองที่แค่ดีที่สุดก็คือสอดคล้องกับธรรมชาติจนกระทั่งเราไปเจอปรากฏการณ์ที่มันบอกว่าเฮ้ยถึงจุดนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นแบบจำลองที่เราขยายไปจากในสไลด์หน้าที่แล้วเนี่ยคนก็พบว่าอ๋อมันก็คือแรงไฟฟ้าที่เรารู้จักแหละไอ้ KQQ ส่วน R กำลัง2พวกนั้นนะครับมันมีธรรมชาติอย่างเดียวกันเลยแต่ว่ามันมีการดูดมีการผลักได้เราสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเดาว่ามันมีแรงชนิดนี้ได้จากการที่เราขยายความรู้จากสิ่งที่เรารู้ไปเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับโดยการที่พยายามเก็บสมมาตรของความรู้เดิมเอาไว้นะครับฉะนั้นพอยก็คือเรื่องสมมาตรเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเรามีแบบจำลองที่มันเริ่มมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเยอะๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นได้เช่นเวลาที่เรามีแรงโน้มถ่วงเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะของ2 อย่างมันแตกกันใช่ไหมครับก็คือว่าคำถามก็คือว่าถ้าเกิดดวงอาทิตย์มันหายไปที่คนก็ชอบถามมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนะครับคำถามที่อาจจะน่าถามกว่านั้นก็คือไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเกิดนะครับหรือถ้าเกิดสิ่งที่มันใกล้ตัวมากกว่าเช่นเรามีแม่เหล็กกับตู้เย็นเนี่ยครับเวลาเอาแม่เหล็กไปใกล้ๆตู้เย็นแม่เหล็กมันรู้ได้ไงมันมีตู้เย็นอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้แตะกันถูกไหมครับฉะนั้นมันก็เลยเริ่มมีคำถามว่าแรงเหล่านี้มันเป็นแรงที่มันเกิดขึ้นที่มันระยะไกลๆกันมันไม่ได้มีอะไรมาสัมผัสกันมันมีวิธีไหมที่เราจะเข้าใจมันได้มากขึ้นคำตอบก็คือมีก็คือว่าเวลาที่เราเจอเรื่องแม่เหล็กกับตู้เย็นเนี่ยก็รู้ว่าคนเขาบอกเราแหละว่าแม่เหล็กมันปล่อยสนามแม่เหล็กออกมาใช่ไหมครับและไอ้สนามแม่เหล็กที่มันออกมาเนี่ยมันก็ไปเจอตู้เย็นนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการดูดกันขึ้นด้วยวิธีบางอย่างพอยก็คือพอเราเริ่มมีคอนเซปต์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่าสนามคำว่าคอนเซปต์ของสนามเนี่ยมันเอาไว้ใช้อธิบายปรากฏการณ์จากเรื่องเดิมเลยเนอะก็คือเรื่องแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้านะครับมันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจภาพบางอย่างได้มากขึ้นเช่นเรื่องแรงโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มันไม่ได้ดูดกับเราตรงๆดวงอาทิตย์มันมีสนามบางอย่างเกิดขึ้นสนามนั้นเกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์มีมวลและไอ้สนามของดวงอาทิตย์สร้างมาเนี่ยนะครับมันก็แผ่กระจายไปทั่วเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไปอยู่ในบริเวณที่มีสนามอันนั้นเราถูกแรงกระทำไม่ได้ถูกแรงกระทำเพราะว่าดวงอาทิตย์มันดูดเราตรงๆแต่เรามีอินเทอร์แอคชั่นกับสนามที่มันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละที่ติดกับตัวเราเลยที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์นะครับเราก็เลยจะเริ่มตอบคำถามที่มันเข้าท่ากว่านั้นได้เช่นถ้า
ดวงอาทิตย์อยู่ดีๆมันหายไปเนี่ยนะครับเราจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่มีมันเนี่ยนะครับก็คือแรงดูดมันเนี่ยจะหายไปเมื่อไหร่เราก็เลยเริ่มถามคำถามใหม่ได้เช่นเราต้องรอนานแค่ไหนกว่าที่สนามที่มันสร้างมาโดยดวงอาทิตย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมาถึงเราใช่ไหมนะครับเหมือนกับเวลาเรามีแม่เหล็กกับตู้เย็นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ดีตู้เย็นมันหายไปเนี่ยนะครับเราต้องรอนานแค่ไหนกว่าที่มือเราจะรู้สึกว่ามันไม่โดนดูดก็คือเราก็เริ่มถามต่อได้ว่าอ๋อไออินเทอร์แอคชั่นบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านมันมาก็คือสนามเราก็จะเริ่มพูดได้ว่ามันมีตัวกลางเหล่านั้นที่มันควรจะส่งผ่านอินเทอร์แอคชั่นได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับสังเกตเรื่องเหล่านี้ก็คือมาจากพื้นฐานอย่างเดิมเนอะแล้วเราก็ถามไปเรื่อยๆนะครับคือทุกครั้งที่เรามีแบบจำลองมันจะเริ่มพบข้อจำกัดเช่นหน้าเมื่อกี้ก็คือมีข้อจำกัดว่ามันอยู่ไกลมันสื่อสารกันตรงๆไม่ได้เราก็ควรจะเพิ่มปริมาณบางอย่างไปเพื่อให้มันคอนสิสเทนต์หรือว่าสอดคล้องกันเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้อันนี้คืออธิบายไปแล้วนะครับทีนี้สไลด์ต่างๆหรือเนื้อหาต่างๆที่เราจะคุยกันก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้นี้นะครับเราเริ่มจะคุยกันถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับเราก็จะเริ่มเอาความคุ้นเคยไปใช้ต่อนะครับว่าเมื่อเรารู้วิธีที่เราจะผลิตโมเดลนิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยนะครับแบบจำลองเรามันต้องสอดคล้องกับธรรมชาติด้วยบางครั้งธรรมชาติมันก็เป็นตัวบอกเองว่าเราควรจะทำแบบจำลองที่มีหน้าตาแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดต่อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะกลับมาถึงคำว่าสนามที่ผมพูดมาเรื่อยๆครับสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กหรือสิ่งอื่นๆที่เราบอกว่าอนุภาคเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่สนามอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราก็จะพยายามไปให้ถึงจุดที่เราบอกว่าสนามมันก็ต้องอินเทอร์แอคกันเพราะว่าสนามมันเป็นตัวแทนของอนุภาคนะครับเราจะเข้าใจอินเทอร์แอคชั่นระหว่างสนามนั้นได้ยังไงนะครับฉะนั้นสาระสำคัญก่อนฟิสิกส์มันต้องสอดคล้องกับการทดลองนะครับและการทดลองเก่าๆที่เรารู้จักเนี่ยนะครับก็คือเช่นแบบจำลองอะตอมของหลายๆท่านเช่นดอลตันเนี่ยเขาบอกว่าอะตอมก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดและเป็นกลางใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในบริบทนั้นว่าเรามีอะตอมที่มันเป็นกลางเนี่ยแล้วเราอยากรู้มันพื้นฐานที่สุดไหมเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามหาอะไรสักอย่างไปยุ่งกับมันแล้วเราก็ดูมันว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนอนุภาคที่เป็นกลางไหมวิธีที่จะดูอนุภาคมันเป็นกลางไหมที่ง่ายที่สุดก็คือปล่อยมันเข้าไปในบริเวณที่มีอินเทอร์แอคชั่นบางอย่างที่จะกระทำกับอนุภาคได้ถ้ามันไม่เป็นกลางเช่นแรงไฟฟ้าหรือแรงแม่เหล็กก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็เริ่มมีไอเดียว่าอ๋อเรามีคำถามว่ามันเป็นกลางไหมเราก็ต้องหาวิธีที่จะตอบคำถามนั้นด้วยอินเทอร์แอคชั่นที่เรารู้นะครับมันก็มีคนทำนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามหาทางแหละว่าโอเคมันเป็นกลางหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนั้นแต่พอยก็คือพอเริ่มมีอะตอมเนี่ยนะครับขอโทษผมลืมสไลด์นี้ไปก็คือว่ามีแบบจำลองแล้วแบบจำลองมันอธิบายสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องมี prediction ด้วยเพราะถ้าเกิดเรามีแบบจำลองที่เรารู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มสิ่งนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดสั้นๆคือแบบจำลองวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมี prediction เพื่อที่จะไว้ทดสอบว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับถ้าเรามีแบบจำลองที่อธิบายได้เท่าเดิมเท่ากับแบบจำลองเก่าที่เขามีอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องการที่เรามีแบบจำลองของดอลตันซึ่งมันมีเป็นอะตอมเนี่ยนะครับก็มีคนพยายามไปทำการจัดตารางขึ้นมาสักตารางหนึ่งก็คือ classify จัดระบบเพื่อให้เรามีวิธีการมองภาพที่มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับคือ Mendeleev แหละที่เขาทำตารางธาตุนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเรามีการ classifyธาตุต่างๆตามแบบจำลองที่เรามีมันมี prediction อยู่ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีธาตุที่เขายังไม่เจอแล้วไอ้แบบจำลองมันมี pattern ที่บอกว่ามันจะต้องมีธาตุที่มีมวลอะตอมเป็น68 70อะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเขาไปเจอธาตุเหล่านั้นจริงมันก็จะเริ่มตอบได้ว่าอย่างน้อยแบบจำลองนี้มันไม่ผิดเพราะมันมี prediction ที่มันสอดคล้องคือมันทำนายผลการทดลองได้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่เจอสักทีหรือเจออะไรที่มันขัดกันเนี่ยอันนี้ก็ปัญหาใหญ่ทีนี้ก็กลับมาเมื่อกี้ว่าเราบอกว่าโอเคอะตอมมันนิวทรอลอยากรู้มันนิวทรอลจริงไหมเราก็ต้องหาทางให้มันอินเทอร์แอคกับอะไรที่มันเกิดแรงกับอนุภาคที่ไม่เป็นกลางได้นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาอะตอมที่เขาสงสัยเนี่ยนะครับไปใส่ในหลอดแคโทดทำไงก็ได้ให้มันมองเห็นนะครับแล้วเขาก็ดูว่าถ้าเกิดมันมีสักอย่างที่มันเป็นลำของอนุภาคเราอยากรู้อนุภาคนั้นเป็นกลางไหมเราก็ปล่อยสนามผ่านถ้าสนามนั้นมันทำให้ลำของอนุภาคโค้ง
นะครับแล้วก็รู้ว่าอนุภาคนั้นมันถูกแรงกระทําจากสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กได้ใช่ไหมครับและอนุภาคที่จะถูกแรงกระทําแบบนั้นได้มันต้องมีประจุกระตอบจบอะตอมที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกลางเนี่ยปรากฏว่ามันยังเป็นกลางอยู่แต่ว่ามันมีอาจจะมีส่วนที่มันไม่เป็นกลางอยู่ด้านในได้เพราะเราสรุปว่าอะตอมไม่เป็นกลางนี่อาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องมีเหตุการณ์อย่างอื่นอยู่แล้วแหละที่สรุปได้ว่าอะตอมมันควรจะเป็นกลางแต่ถ้าเกิดเราพยายามไปยุ่งกับมันแล้วเราพบว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่มันเกี่ยวกับมันแล้วมันโค้งตามสนามได้เนี่ยอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับมันที่ออกมาจากมันได้อย่างน้อยมันก็ต้องไม่เป็นกลางและสิ่งที่เราตอบไปได้มากกว่านั้นก็คือถ้าเราโอเคกับเหตุการณ์นี้เราก็ต้องสรุปต่อว่าอะตอมมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นของที่มันมูลฐานสุดหรือพื้นฐานสุดเพราะมันมีของที่เราเรียกว่าเล็กกว่านั้นออกมาจากตัวมันได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกเบต้าหรืออิเล็กตรอนเนี่ยแต่พอยก็คือวิธีที่เรามองว่าเราจะสรุปว่ามันมีอะไรที่เล็กกว่าอะตอมได้ยังไงเนาะนะครับทีนี้การที่เราบอกว่าสิ่งที่ออกมามันควรจะมีประจุแล้วเขาพบว่ามันเป็นลบซึ่งเรารู้ได้แล้วว่าอนุภาคที่มีประจุมันจะเลี้ยวด้านไหนเนี่ยมันขึ้นกับประจุของมันใช่ไหมครับฉะนั้นข้อนั้นเขาหาคำตอบได้พอยก็คือพอเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่มันมีประจุลบอยู่ในอะตอมเนี่ยและอะตอมมันเป็นกลางมันก็ต้องมีสิ่งที่มีประจุบวกอยู่ด้วยไม่งั้นมันไม่เป็นกลางใช่ไหมครับฉะนั้นก็เลยมีแบบจำลองต่อมาเรื่อยๆว่าข้างในมันมีอะไรสักอย่างนึงที่มันมีประจุลบแล้วต้องมีประจุบวกอยู่ด้วยนะครับไอเดียคือเราไม่มีทางรู้ว่าประจุบวกมันควรจะอยู่ยังไงถูกป่ะมันจะอยู่แบบไหนก็ได้ครับสิ่งที่เรารู้ได้ก็คือเราก็ต้องสมมติว่าถ้าประจุบวกเนี่ยนะครับมันกระจายกันแบบสม่ำเสมอเราก็จะมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาแบบหนึ่งถ้ามันกระจุกกันตรงกลางก็จะมีแบบจำลองอีกแบบสิ่งที่เขาไปทำก็คือเขาก็ไปวัดอะไรสักอย่างที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่เป็นเจ้าของไอเดียละกันของคนที่วัดนะครับก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีการยิงนะครับอนุภาคที่มีประจุนะครับให้มันผ่านบริเวณที่เราสนใจซึ่งก็คือทองบางๆอย่างนี้นะครับถ้าตัวสิ่งที่ถูกยิงก็คือตัวเป้าเนี่ยมันมีการกระจายของอนุภาคบวกและลบอย่างสม่ำเสมอมันก็ควรจะมีพฤติกรรมแบบหนึ่งถ้ามันกระจายกันแบบไม่สม่ำเสมอก็ควรจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับอนุภาคมันมีมวลมีขนาดแตกต่างกันได้อนุภาคที่เราคิดว่าเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยเราถ้าตอนนั้นเขาทราบว่ามวลมันน้อยเนี่ยนะครับเวลาเรานึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดเราขับ10ล้อไปชนจักรยานเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ค่อยแคร์ว่ามีจักรยานอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่มันจะมีผลจริงๆก็คือว่าไอตัวอนุภาคเป็นบวกมันกระจายกับกันยังไงฉะนั้นแรงที่มากระทำกับอนุภาคที่ยิงเข้าไปเนี่ยนะครับก็มักจะขึ้นกับการกระจายของอนุภาคบวกอันนั้นมากหน่อยนะครับสิ่งที่เขาใช้ยิงเข้าไปคืออนุภาคที่เป็นบวกเช่นกันก็คือยิงอะไรที่บวกเข้าไปเพื่อศึกษาว่าอนุภาคบวกของที่อยู่ในอะตอมเนี่ยมันกระจายแบบไหนนะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อเราส่องอะไรเข้าไปสักอย่างมันต้องออกไปสักที่หนึ่งเขาก็ไปรอในแต่ละมุมต่างๆในห้องนะครับว่ามันมีอะไรที่มันยิงเข้าไปแล้วมันเลี้ยวออกมาได้ไหมนะครับถ้าอนุภาคมันกระจายแบบสม่ำเสมอนะครับเราก็คิดว่ามันไม่ควรจะเลี้ยวคือมุมที่เลี้ยวมันจะน้อยมากเขาไม่ได้แค่คิดเขาก็เปลี่ยนความคิดนี้เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ว่าถ้ามันมีการกระจายสม่ำเสมอโอกาสที่จะเจอนะครับสิ่งที่เรายิงเข้าไปมันทะลุออกมาที่มุมต่างๆมันมีค่าเท่าไหร่อันนี้คือเป็นตัวเลขเลยนะครับคือหาได้เขาก็ไปวัดว่าถ้าแบบจำลองนี้เป็นจริงมันควรจะพบว่าสิ่งที่ยิงมาอยู่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับหลังจากเวลาผ่านไปมากมายในห้องมืดนะครับโดยที่คนเขาก็วัดไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราเจออะไรบ้างเนี่ยเขาพบว่านานๆครั้งเนี่ยนะครับมันมีอนุภาคที่มันเลี้ยวกลับมาได้นะครับสะท้อนกลับมาได้เลยออกมาได้เลยเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนี่ยประจุบวกมันจะไม่สามารถกระจายได้อย่างสม่ำเสมอแล้วมันจะต้องมีระยะบางระยะที่พอไอ้ตัวสิ่งที่เรายิงเข้าไปเนี่ยนะครับมันเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะเจอประจุบวกที่มีความหนาแน่นมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่มันทะลุไปเนอะแปลว่ามันก็ต้องมีบางส่วนที่มันอาจจะแทบไม่มีประจุบวกเลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะได้เจอกันในพวกเรื่องฟิสิกส์อะตอมมานิดหน่อยนะเนื้อเรื่องแบบจำลองนะครับแต่พอยต์คือแบบนี้พอยต์คือว่าเขาไม่ได้แค่คิดเขาเปลี่ยนแบบจำลองนี้เป็นสิ่งที่ทำนายด้วยคณิตศาสตร์ได้ละวัดได้แล้วพอวัดแล้วมันไม่จริงนะครับหรือมันไม่ตรงก็เปลี่ยนแบบจำลองเพราะแปลว่าแบบจำลองของเก่ามันไม่ถูก
นะครับแล้วคนวัดที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆก็คืออาจจะไม่ใช่รัตเทอร์ฟอร์ดครับเป็นเด็กที่ซวยนิดนึงเด็กมหาลัยครับที่อาจจะต้องไปนั่งอยู่ในห้องมืดๆดูผนังดูฉากมันแวบๆแล้วก็จดไปครับคือนี่คือ80ปีที่แล้วครับดีเทคเตอร์ที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดคือคนใช่ไหมครับเพราะว่าให้คนไปนั่งดูเรื่อยๆนะครับว่ามันแวบๆตรงไหนของห้องมั่งแล้วก็บันทึกสิ่งนั้นมาพอยก็คือว่าเขาก็เลยสรุปได้ว่าประจุบวกมันต้องกระจุกอยู่ตรงกลางหรือไม่ใช่ตรงกลางสักที่หนึ่งภายในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอะตอมมันก็จะแบบมีแบบจำลองอะตอมซึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐานกว่าอะตอมเนอะก็คือมีนิวเคลียสนะครับแล้วนิวเคลียสเนี่ยเขาพบว่ามันต้องมีประจุบวกแน่ๆแล้วก็มีคนค้นพบต่อจากนั้นไม่นานว่ามันต้องมีอนุภาคบางอย่างเล็กๆที่เป็นกลางด้วยนะครับเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ว่าพอยต์คือพอเราเริ่มพบว่านิวเคลียสมันมีประจุบวกอยู่ตรงกลางได้หรือมีสิ่งที่มันไม่มีประจุเนี่ยนะครับอยู่ติดแน่นๆกันมากๆได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวอธิบายว่ามันอยู่กันแน่นๆได้ยังไงแล้วแรงที่เรารู้จักมันอธิบายปรากฏนั้นได้ไหมปรากฏการณ์นั้นได้ไหมถ้ามันได้เราก็ไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นใช่ไหมก็บอกว่าอ๋อเช่นโปรตอนมันมีมวลนี่ใช่ไหมครับเราก็บอกว่ามวลของโปรตอนมันก็เลยทำให้โปรตอนอยู่ใกล้ๆกันได้แม้ว่ามันจะมีแรงไฟฟ้าที่พยายามแยกออกจากมันก็ตามหรือนิวตอนมันมีมวลนี่นิวตอนมันก็อยู่กันได้ง่ายๆเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลพอเรามาถึงจุดเนี้ยนะครับมันไม่สามารถไปต่อได้นอกจากเราจะรู้ว่าแรงแต่ละชนิดมันมีขนาดความแรงแค่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นในส่วนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราจะรู้ว่าความคิดนี้มันจริงไหมนะครับเราก็ต้องไปเปรียบเทียบขนาดของแรง2ชนิดนะครับแล้วถ้าเกิดเราเคยทำการทดลองเช่นแบบหาค่า K ในไฟฟ้ากับค่า G แรงโน้มถ่วงแล้วตอบคำถามว่ามีโปรตอน2อันที่อยู่ห่างกันในระยะประมาณขนาดนิวเคลียสนะครับมันจะมีแรงกระทำต่อกันเท่าไหร่เนี่ยเราจะพบว่าแรงไฟฟ้านะครับมันมีความแรงขนาดเนี่ยใหญ่กว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับเท่านี้เท่านะครับก็คือมีศูนย์อยู่ประมาณ20กว่าตัวความหมายก็คือว่าความหวังเดียวที่จะทำให้ประจุเหล่านี้มันอยู่ด้วยกันได้ด้วยฟิสิกส์ที่คนสมัยนั้นรู้จักคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะแรงผลักมันมากกว่าเยอะนะครับแปลว่ามันก็เลยต้องมีอินเทอร์แอคชั่นที่เราไม่รู้จักอยู่ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับรู้ว่ามีก็เลยบอกว่ามีละกันก็คือมีแรงที่เป็นแรงนิวเคลียร์ระหว่างสิ่งที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับอย่างน้อยพอเราเริ่มรู้ว่ามีเขาก็จะเริ่มไปเฟรมคำถามต่อได้ว่าถ้ามีแล้วมันควรจะมีพฤติกรรมแบบไหนก็คือกลับมาคำถามเดิมเหมือนตอนแรงโน้มถ่วงเนอะที่เราบอกว่าเอ๊ะเราก็ต้องมีประจุอะไรหรือเปล่าหรือมีมวลหรือเปล่าที่ทำให้แรงโน้มถ่วงมันมีมากมีน้อยมีพฤติกรรมของเรื่องแรงหรือเรื่องอันตรกิริยาเป็นยังไงนะครับทีทุกอย่างมันก็คงจะมันก็ดูโอเคสำหรับสมัยนั้นในระดับนึงก็คือว่าเขาก็บอกว่าฟิสิกส์ที่เรารู้จักเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยอนุภาคมูลฐานจำนวนหนึ่งคืออิเล็กตรอนนะครับที่มันไว้เป็นไฟดูดเรานะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ในนิวเคลียสแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็มีแรงไฟฟ้าที่เป็นแรงที่ทำให้เรานั่งอยู่ในห้องแล้วไม่ทะลุลงไปชั้นล่างนะครับแบบนั้นนะครับปรากฏว่ามันก็มีคนไปเจอซึ่งจริงก็คือเจอก่อนนั้นสักพักแล้วว่าถ้าเราทิ้งนิวเคลียสอะไรไว้เนี่ยนะครับบางอย่างเรากลับมาดูมันไม่เหมือนเดิมการที่มีของบางอย่างเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างได้เขาเรียกว่าการสลายตัวนะครับแล้วให้การสลายตัวเนี่ยเขาก็พบว่าถ้าเกิดเราทิ้งนิวตรอนไว้กลับมาสักพักนึงเราเจอโปรตอนแทนนะครับอาจจะมีอิเล็กตรอนออกมาด้วยเนี่ยปัญหาคือข้อสุดของเขาที่เขามักจะบอกก็คือว่าเวลาเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วมันมีอะไรระเบิดออกไปเนี่ยนะครับเช่นเราตั้งอะไรสักอย่างไว้ให้มันระเบิดถ้าสะเก็ดมันมีอยู่2อย่างมันก็ควรจะออกไปแบบหันหลังชนกัน back to back ใช่ไหมเพราะมันมีเรื่องแบบ conservation ของโมเมนตัมอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแบบนักสนุกน่าจะรู้ดีใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เขาสรุปได้จากการทดลองคือเขาบอกว่าเขาพบว่านะครับไอ้เจ้าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาทั้ง2ฝั่งอารมณ์เหมือนเราแบบนั่งดูสักอย่างนึงมันแยกครับแต่มันแยกออกมาเป็นแบบมุมเล็กๆแหลมๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับพอยก็คือไอการรู้แบบนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องถามก่อนว่าเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือข้อสรุปอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ทำให้เขารู้ถึงข้อสรุปนี้ฉะนั้นการที่เขาจะรู้แบบนี้เนี่ยก็เลยแปลว่าเขาต้องทำการทดลองบางอย่างเพื่อที่มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วคิดย้อนกลับไปได้ว่าเรามีหลักการอย่างหนึ่งอยู่คือการอนุรักษ์ของโมเมนตัมนะครับหลักการนั้นควรจะมีพรีดิคชันว่ายังไงพรีดิคชันคือสิ่งที่เราแอบรู้ว่ามันต้องแยกกันตรงๆนะครับแล้วเราไปวัดเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นไหมเนื่องจากอนุภาคมันเล็กบางทีมันวัดตรงๆไม่ได้เวลาเรามีนิวเคลียสที่มันดีเคย์เนี่ยนะครับคือเราไม่ได้ตั้งนิวตรอน
ไว้แล้วเราไปดูแล้วโปรตอนมันพุ่งใส่หน้าเรามันไม่ใช่สิ่งที่ออกมาใส่หน้าเราคือเบต้าดีเคก็คือไอ้พวกอิเล็กตรอนฉะนั้นในการทดลองจริงเนี่ยเรามักจะต้องถามแบบนี้เสมอว่าเขาวัดอะไรถ้าสิ่งที่เขาวัดคืออิเล็กตรอนเอ๊ะแล้วเขาจะกลับไปรู้ได้ยังไงว่าโปรตอนมันไปที่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มาอยู่ในหน้านี้ก็คือว่าโอเคเรามีแนวคิดแล้วนะครับว่าเราอยากรู้อะไรนะครับสิ่งที่เราขอบคุณครับสิ่งที่เราพยายามก็คือว่าเราเปลี่ยนมันเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ไหมในภาพเนี่ยนะครับก็คือเราตั้งนิวตรอนไว้นะครับแล้วเรากลับมาดูเราเจอนิวเคลียสอีกอันนึงเรียกว่า X ก็ได้แล้วก็มีเบต้าออกมาฉะนั้นถ้าเราคิดว่าโมเมนตัมมันควรจะอนุรักษ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าไอตัวเบต้ากับ X มันต้องมีโมเมนตัมที่ตรงข้ามกันแต่ขนาดเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเรายืนเกาะอยู่เห็นไอตัวนิวตรอนมันอยู่นิ่งนะครับฉะนั้นนี้คือสิ่งที่เราสรุปได้จากการอนุรักษ์ของโมเมนตัมแบบกลศาสตร์ธรรมดานะครับคือขนาดไม่เท่ากันไม่ได้ขนาดต้องเท่ากันทิศต้องตรงข้ามด้วยคำถามก็คือว่าแล้วมันไปต่อยังไงก็คือเราก็มาดูว่าการที่เรามีนิวเคลียสสเตทนึงเปลี่ยนไปอีกสเตทนึงมันมีพลังงานที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วพลังงานที่เรียกว่าเหลืออยู่มันเอาไว้ให้เจ้าตัว2ตัวเนี่ยนะครับมันเอาไปใช้ก็คือว่าตัวเบต้ากับตัว X มันจะได้รับพลังงานจำนวนหนึ่งจากการที่เรามีนิวเคลียสสลายตัวออกไปนะครับก็คืออาจจะเคยได้ยินว่าเป็นพลังงานจลจากไอปฏิกิริยาอะไรแบบนี้พอยก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าไอพลังงานอันนี้มันมีค่าระดับหนึ่งมันก็มีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เป็นหน่วยพลังงานตรงนั้นไม่ใช่สาระแต่สาระก็คือว่าพลังงานอันนั้นมันจะต้องเอามาแบ่งกันใช้ระหว่างอนุภาค2ตัวก็คือเบต้านะครับกับนิวเคลียสนะครับเอาไปใช้คือให้มันพุ่งออกไปในทิศที่เราคิดว่าควรจะตรงข้ามกันนะครับด้วยโมเมนตัมที่เท่ากันแน่นอนว่าเวลาที่เรามีพลังงานที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับจุดค่านึงเนี่ยเราให้ไออนุภาค2อันแบ่งกันใช้เนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราควรจะรู้คือการแบ่งกันมันไม่สามารถเท่ากันได้ปะเพราะว่าคือมวลมันไม่เท่ากันถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพลังงานจลเราเขียนในรูปนี้ได้ก็คือโมเมนตัมกำลังสองหารมวลใช่ไหมคือของแต่ละคนนะครับไอ้หนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองมันเปลี่ยนไปเป็นโมเมนตัมกำลังสองหารมวลได้พอยก็คือเรารู้ว่าพลังงานจลของอนุภาคสองอย่างที่มันดันมีขนาดโมเมนตัมเท่ากันมันเขียนในรูปนี้ได้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เรามีอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับเราก็ถามต่อแหละว่ามีตรงนี้เราไม่รู้ทำอะไรเราต้องพยายามหาทางสรุปไปถึงสิ่งที่เราวัดใช่ไหมครับเขาก็เลยคล้ายๆกับจัดรูปสมการเนอะตรงนี้บางทีเราจัดรูปเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหาสิ่งที่เราอยากรู้นะครับในรูปของสิ่งที่เรารู้แล้วเพราะก็คือถ้าเขารู้ว่ามวลของสองตัวนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือ m ใหญ่กับ m เล็กเนี่ยนะครับอันนี้คือคณิตศาสตร์ธรรมดาแล้วเรารู้ไอ้ตัวพลังงานทรานซิชันนี้เป็นเท่าไหร่สิ่งเดียวที่เราไม่รู้คือตัวแปรตัวนี้ใช่ไหมตัว kนะครับฉะนั้น K นี่คือสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราไปวัด K ได้ก็คือพลังงานจลเนี่ยนะครับแล้วก็ถามเลยว่ามันควรจะเป็นยังไงถ้าเรามีสมการที่ E มันมีค่าที่เรารู้แน่ๆนะครับเป็นแบบสัก1อิเล็กเมกะอิเล็กตรอนโวลต์คือเป็นตัวเลขที่ฟิกแน่ๆไม่ใช่ตัวแปรแล้วเรารู้ว่า M เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวแปรตัว K มันก็ต้องมีค่าได้ค่าเดียวถูกปะมันมีหลายค่าไม่ได้เพราะชาวบ้านมันมีตัวเลขตัวเดียวหมดถ้าเขาไปวัดในการทดลองแล้ว K มันมีค่าเดียวก็โอเคมันไม่ขัดแย้งกับหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมถ้าเขาไปวัดแล้วมันได้หลายค่ามันก็ขัดนะครับฉะนั้นพอเราเริ่มเปลี่ยนปัญหาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดคือ K นะครับก็คือพลังงานจลนั้นเนี่ยมันมีได้ค่าเดียวถ้าเราไปวัดเนี่ยนะครับก็คือเราถามว่ามันมีอนุภาคของเบต้าที่มันมีพลังงานจลสูงมีได้หลายค่าเราเจอมันที่ค่าไหนบ้างนะครับก็คือเขาบอกว่าอ๋อถ้าแบบจำลองมันถูกเนี่ยนะครับการกระจายคือในกราฟนี้เห็นว่าการกระจายของอนุภาคที่มีพลังงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเจอมันมากหรือมันน้อยนะครับเหมือน distribution ความสูงหรือคะแนนสอบปกตินะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เขาไปเจอปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉะนั้นสาระตรงนี้มีแค่นี้จริงๆก็คือมันเจอแบบนี้แทนก็คือเขามีเบต้ามาให้เราวัดนะครับพลังงานจลนะครับหรือหาวิธีที่จะคิดย้อนไปได้แล้วพลังงานจลของเบต้าที่วัดเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเดียวคือทุกตัวไม่ได้มีพลังงานจลเท่ากันแต่มันมีพลังงานจลที่เป็นค่าต่างๆกันด้วยนะครับสิ่งที่เราสรุปได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ย
ไอ้หลักการอนุรักษ์ของโมเมนตัมที่เราคิดไว้ตอนแรกมันผิดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันในปี2019เนี่ยเราก็จะรู้มันไม่ผิดเพราะว่ามันยังอยู่ในหนังสือแบบเรียนนะครับแล้วปัญหานี้มันเป็นปัญหาเก่าคำถามคือเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นนะครับคำตอบก็คือว่าเวลาเราเจอปัญหาลักษณะเนี้ยนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกนะครับว่าหลักการอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยมันถูกไม่ถูกสาระทั้งหมดเลยของหลักการอนุรักษ์ที่เคยเรียนมาที่มีอยู่ในโลกของฟิสิกส์นะครับคือมันถูกเพราะมันสอดคล้องกับการทดลองนะครับมันมีหลักการอนุรักษ์หลายอย่างที่คนเมื่อ100ปีที่แล้วหรือ50ปีที่แล้วเขาเคยคิดว่ามันถูกจนกระทั่งมันไปเจอการทดลองที่บอกมันไม่ถูกมันก็เลยเป็นหลักการอนุรักษ์ที่ถูกบางส่วนอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับหลักการอนุรักษ์ของโมเมนตัมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษไปกว่าคนอื่นในเซนส์ที่ว่ามันจะไม่สามารถผิดได้ฉะนั้นสิ่งที่คนสมัยนู้นเขาเจอเนี่ยเขาก็เลยเจอปัญหานะครับปัญหาก็คือว่าอย่างแรกคือมันเป็นไปได้ไหมว่าหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมมันผิดคือเราใช้ไม่ได้เพราะเราเพิ่งจะไปเจอการทดลองที่มันบอกว่ามันไม่สอดคล้องกันหรืออีกเหตุการณ์นึงก็คือมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่านะครับแล้วคนที่บอกเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับแต่เป็นคนที่เราเคยเจอชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นนิวส์โบนะครับเขาบอกว่าก็หลักการอนุรักษ์มันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็จบนะครับเพราะว่าเราเจอการทดลองที่มันไม่สอดคล้องแล้วนะครับกับอีกคนนึงนะครับก็คือวูฟกังพาวลีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไอเบต้าดีเคที่เราพูดถึงตอนแรกที่เราตั้งนิวตรอนขอโทษนิวเคลียสของนิวตรอนทิ้งไว้แล้วมันแยกมาเป็นโปรตอนกับเบต้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ออกมามันไม่ใช่โปรตอนกับเบต้ามันมีอย่างอื่นออกมาด้วยนะครับภาพที่เราโมเดลแต่แรกมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะไปวัดมันเป็นไปได้ไหมว่าเราผิดตั้งแต่ตรงนั้นก็คือเราผิดตั้งแต่ตอนที่คิดว่าการสลายตัวเนี่ยนะครับมันสลายตัวไปเป็นของสองอย่างจริงๆมันมีมากกว่านั้นได้ไหมเพราะถ้าเกิดมันมีการสลายตัวไปเป็นของที่มากกว่า2อย่างเนี่ยโมเมนตัมของแต่ละคนเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ก็ได้ถูกปะเหมือนมีอะไรมารวมๆกันเยอะเนี่ยครับคุณมีลูกศร3อันนะครับคุณสามารถรวมโมเมนตัมให้มันสอดคล้องแล้วก็อนุรักษ์ได้เสมอนะครับฉะนั้น2คนนี้มันก็เขาก็ขอโทษนะครับมีโอกาสถูกทั้งคู่แหละนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับถ้าพาวลีจะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อยเขารู้ว่าคุณสมบัติของอนุภาคที่เราพลาดไปคือที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็น final state ของ DK ไปเนี่ยมันต้องมีมวลน้อยเพราะถ้ามีมวลเยอะเราจะรู้ว่ามีมันถูกป่ะเราสามารถนับมวลมารวมกันได้มันจะต้องไม่มีประจุครับเพราะถ้าเกิดมีประจุเราก็จะเจอมันเพราะเราเพิ่งคุยกันว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรมีประจุไหมเนี่ยนะครับบางทีเราพยายามให้มันผ่านไปในสนามแล้วหาทางเลี้ยวอะไรมันได้นะครับแล้วมันก็อาจจะต้องไม่ค่อยไปอินเทอร์แอคกับใครนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคือเรารู้ว่ามันอาจจะมีแรงกระทําแต่แรงเนี้ยมันไม่ค่อยกระทําเท่าไหร่เนี่ยตอนเราจะไปตรวจมันเราก็ไม่เจอนะครับเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นไอเดียก็คือบางทีที่เราเจอแบบจําลองที่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเนี่ยบางทีเราก็เสนออะไรเพิ่มเข้าไปได้แบบจําลองเนี่ยมันอาจจะขาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราเสนออะไรเพิ่มไปในแบบจําลองเนี่ยเราก็ต้องระวังว่ามันก็จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นอะไรก็ได้เช่นถ้าเกิดมวลเนี่ยนะครับเราบอกได้ว่ามวลน้อยเวลาคุณได้ยินคนพูดว่ามวลน้อยมวลเยอะอะไรแค่ไหนคำถามที่ต้องถามเสมอคือน้อยแปลว่าอะไรเยอะแปลว่าอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องถามคำถามก็คือถ้าอยากรู้ว่าน้อยแค่ไหนแล้วก็จะสามารถตอบแบบกำปั้นทุบดินได้ว่าน้อยพอที่มันจะไม่เจอในการทดลองฉะนั้นการทดลองวิทยาศาสตร์ทุกครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถสรุปได้ว่าอนุภาคที่เขาพาวลีเขาเสนอขึ้นมามันต้องมีมวลเป็นศูนย์แต่เขาก็จะบอกว่ามันต้องมีมวลน้อยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือน้อยจนมันไม่เกิดผลจากการวัดที่พยายามจะไปหาการมีมวลของมันนะครับเรื่องการอินเทอร์แอคก็เหมือนกันก็คือเขาอยากหาว่ามันมีอนุภาคนี้ออกมาไหมเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเรารอ10นาทีเราไม่เจอมันเนี่ยสมมติสิ่งเดียวที่เราตอบได้ก็คือมันมีคุณสมบัติในการอินเทอร์แอคที่ถ้าเรารอ10นาทีแล้วมันจะไม่เจอเราไม่สามารถสรุปได้ว่ามันไม่อินเทอร์แอคใช่ไหมครับฉะนั้นปริมาณทุกอย่างที่เราเพิ่มเข้าไปในแบบจำลองมันก็จะขึ้นอยู่กับการทดลองลักษณะนี้หมดเลยนะครับก็คือมันจะถูกสิ่งที่เรียกว่าคอนสเตรนโดยการทดลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอันนี้คือแผนผังของการที่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ไปต่างประเทศแบบมีคนออกตังค์ให้นะครับก็คือว่าเรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาถูกไหมครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในวงการฟิสิกส์ก็คือเดาถูกป่ะเราก็เดาก่อนครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราเดาบ่อยๆเราก็จะเริ่มเดาอะไรข้อท่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
การเดาเนี่ยมันไม่จบเพราะการเดาคุณต้องเปลี่ยนการเดาไปเป็นคณิตศาสตร์ที่สามารถจะไปตรวจสอบได้ด้วยการทดลองใช่ไหมครับฉะนั้นพอเราไปตรวจสอบด้วยการทดลองแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามก่อนแหละว่าคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับปัญหาที่เขาเจอไหมนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมันสอดคล้องกันเองไหมคือมันมีแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่แบบตายตั้งแต่ยังไม่ไปไหนครับคือผล prediction หรือโครงสร้างมันขัดกันเองนะครับเราก็ต้องระวังส่วนนั้นด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือมันทำนายอย่างอื่นได้ด้วยไหมเพราะถ้าเกิดมันทำนายอย่างอื่นได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อดีแต่ว่าดียังไงคือเวลาเรามีโมเดลที่เสนอขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โมเดลเราครับมันมีโมเดลเรามีโมเดลชาวบ้านเพื่อนบ้านทั้งหลายในหมู่บ้านใช่ไหมครับทีนี้ถ้าแบบจำลองทุกคนมันอธิบายสิ่งที่เราสงสัยได้แล้วก็มันไม่เจ๊งด้วยตัวมันเองเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครถูกเราก็ต้องไปหา prediction ที่แบบจำลองแต่ละอันมันต่างกันถูกปะถ้าเกิดมันมีแบบจำลองที่มันต่างกันได้นะครับมีผลทำนายต่างกันได้เราถึงจะรู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับฉะนั้นถ้าสิ่งที่คุณมีนะครับมันสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมดที่ว่านี้นะครับคุณก็จะได้ไปสวีเดนนะครับแล้วได้เหรียญกลับมา1อันหลังจากคุณค้นพบมันสักพักนะครับถ้ามันไม่ได้นะครับเราก็จะได้ไปที่ประจำของวงการฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับคือศูนย์รีไซเคิลกระดาษต่างๆนะครับเพราะคือเราจะคิดอะไรก็ได้ครับแต่สุดท้ายมันต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับแล้วสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติไปด้วยอีกวิธีนึงนะครับทีนี้พาวลีเขาโอเคแล้วนะครับเขาก็พบว่าเนื่องจากมันมีแรงต่างๆที่รู้จักตอนนั้นมากมายเนี่ยมันไม่พอมันอธิบายเรื่องการสลายตัวไม่ได้เขาเลยบอกว่ามันก็ต้องมีแรงอีกชนิดนึงครับแล้วก็ต้องมีคนอื่นไปหาทางอธิบายไปแต่พอยก็คือในระดับเล็กๆสเกลเล็กๆคือสเกลนิวเคลียสเนี่ยที่เราคิดว่ามันมีอนุภาคอยู่ก็คือโปรตอนนิวตรอนอะไรพวกนี้มันต้องมีแรงนิวเคลียสที่ทำให้พวกของเหล่านั้นมันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันก็จะต้องมีแรงนิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งที่อธิบายการสลายตัวของพวกมันแต่ละคนได้ด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายเขาพบว่ามันเป็นแรงคนละชนิดกันแล้วมันก็มีอนุภาคตัวใหม่โผล่ขึ้นมาที่มาจากพาวลีนะครับในด้านประวัติศาสตร์เนี่ยอนุภาคที่ว่ามันชื่อนิวตริโนเนี่ยนะครับพาวลีเขาคิดว่ามันควรจะมีสิ่งนี้นะครับประมาณปี30นะครับแต่การทดลองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับมันเกิดหลังจากนั้น20ปีนะครับฉะนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องแปลกสมัยนั้นพาวลีเขารู้สึกแย่มากในการที่เขาเสนออะไรที่แบบคุณดูไอ้คุณสมบัติของสไลด์หน้าก่อนนะตรวจวัดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่มันควรจะมีนะครับแล้วเขาก็ต้องทนกับสภาพแบบนั้นไปนะครับจนกระทั่งประมาณสักพักหนึ่งก็ค่อยมาเจอว่าอ๋อมันจริงนะครับสมัยนั้นเป็นเรื่องแปลกสมัยนี้เนี่ยนักฟิสิกส์ทฤษฎีเวลาที่เราไม่รู้ทำยังไงเราก็เสนออนุภาคใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะจริงไหมนะครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณจะได้ยินบ่อยๆเวลาพูดถึงฟิสิกส์อนุภาคมันมีอนุภาคชื่อประหลาดๆที่เราไม่เคยเจอเยอะหลายอย่างมันไม่จริงหรือหลายอย่างมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีการทดลองที่มาบอกว่ามันไม่ควรจะมีหรือหลายอย่างมันอาจจะมีแต่มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่มันก็ต้องไปดูว่ามันจะต้องมีมวลมากหรือมวลน้อยแค่ไหนสมมุติคือคุณสมบัติของมันที่ยังไม่ถูกกำจัดด้วยการทดลองและก็ยังไม่ได้ถูกยืนยันด้วยการทดลองเช่นกันนะครับทีนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปดูอะไรเล็กๆเนี่ยนะครับที่โฆษณาตอนแรกว่าทุกอย่างที่ผมพูดมาในสไลด์แรกๆมันโกหกใช่ไหมครับคำถามก็คือเพราะอะไรก็คือเวลาเรามองภาพระบบที่มันเล็กเนี่ยมันใช้ฟิสิกส์ที่เรารู้ไม่ได้หมายถึงฟิสิกส์ที่เรารู้มอปลายมันเริ่มใช้ไม่ได้เพราะว่าความซวยคือฟิสิกส์มันมีสเกลเป็นจริงๆเป็นข้อดีก็คือถ้าเกิดเราสนใจระบบใหญ่เราใช้ฟิสิกส์ชนิดหนึ่งได้ที่เรารู้จักแต่พอเราเริ่มไประบบขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยธรรมชาติมันเริ่มไม่ทำตัวในแบบที่เราเคยชินแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะอธิบายอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเรารู้ว่าระบบเล็กๆมันไม่ได้ทำตัวเหมือนระบบที่เราอธิบายด้วยฟิสิกส์ใหญ่ๆนะครับไอ้พวกกฎนิวตันกฎแรงคูลอมอะไรเงี้ยนะครับมันไปก่อนเพื่อนเลยเขาก็เลยต้องพยายามไปหาวิธีการที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานของทุกสิ่งอย่างที่เราพูดกันก็คือคล้ายๆเฟรมเวิร์กว่าเราจะอธิบายปัญหาระดับเล็กๆนี่แหละแล้วแต่ละคนมันก็จะมีคุณสมบัติมีอนุภาคยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคนทุกคนนะครับมันควรจะมีพฤติกรรมตามหลักการบางอย่างที่มันใช้ร่วมกันนะครับซึ่งในหลักการที่ว่าก็คือหลักการควอนตัมนะครับหลักการควอนตัมเนี่ยสรุปได้เป็นหนึ่งประโยคเนี่ยนะครับว่ามันคือสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นนะครับมันไม่ใช่ปรัชญานะครับแต่ว่ามันถึงว่ามันก็มีพื้นฐานอะไรที่เราสามารถจะมองในภาพนั้นได้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่พอยต์ก็คือในควอนตัมเนี่ยนะครับเรา
เราไม่สามารถบอกได้ว่าอนุภาคเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนนะครับนอกจากเราจะไปวัดมันถ้าเราไม่วัดเนี่ยนะครับมันอาจจะทำตัวเหมือนมันอยู่ได้หลายๆที่พร้อมกันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราไปเจอแบบจำลองอิเล็กตรอนกลุ่มหมอกเนอะแล้วพอมันมีระบบที่มันมีพลังงานไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะเจอแบบโอกาสจะเจออิเล็กตรอนตรงนู้นเยอะหน่อยตรงนี้เยอะหน่อยอันนี้คือเคมีที่เคยเจอมาใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเร็วๆหน่อยประเด็นก็คือมันก็ไม่จริงอีกแล้วครับก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันมีแบบจำลองอะไรเป็นกลุ่มหมอกเนี่ยนะครับแล้วมันมีอิเล็กตรอนที่เป็นจุดแต่ไอจุดที่ว่ามันอยู่ได้หลายที่พร้อมกันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคุณก็จะเริ่มสงสัยซึ่งผมคิดว่าคุณควรจะสงสัยว่าบ้าเปล่าใช่ไหมคือเราก็เห็นอยู่ครับว่ามันมีอนุภาคที่มันเป็นจุดๆได้หมดเลยถูกไหมครับมันมีไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นมาไฟฟ้าทั้งหมดมันอธิบายได้ด้วยการที่เราบอกว่าอิเล็กตรอนมันเป็นอนุภาคบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ไปแบบนี้คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นก็คืออันนี้ก็คือประโยคเมื่อกี้กลับมาเพลย์แบ็กใหม่ก็คือว่าฟิสิกส์เนี่ยแต่ละสเกลมันอธิบายได้ด้วยวิธีคนละวิธีกันนะครับบางครั้งเนี่ยในระบบที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันโอเคที่เราจะมองว่าอนุภาคคือสิ่งใหญ่ๆมันเป็นจุดเป็นก้อนมองเห็นได้ไม่พอต้องรู้ได้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในเวลาไหนใช่ไหมก็คือเราสามารถพูดได้ว่าถ้าเราปาช็อกครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้ความคิดแบบนี้นะครับก็คือเส้นทางที่มันรู้ๆเนี่ยเมื่อไปอยู่ในระดับเล็กๆมันอธิบายไม่ได้แล้วเมื่อเราไปอยู่ในปัญหาที่เล็กกว่านั้นเนี่ยเราพูดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าช็อคหรือพวกอนุภาคเนี่ยมันเป็นจุดนะครับฉะนั้นก็เลยมาถึงคอนเซปต์อันนี้นะครับที่เราบอกไว้ตอนแรกนะครับว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมันไม่ผิดหรอกจนกระทั่งเราไปอยู่ในระบบที่มันเล็กมากๆเราไม่สามารถมองได้แล้วนะครับว่าอนุภาคมูลฐานมันเป็นอนุภาคนะครับมันไม่ใช่แค่อนุภาคมูลฐานที่เป็นอนุภาคทำตัวแบบควอนตัมมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่านั้นนะครับไอ้สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสนามนะครับก็คือว่าสนามเนี่ยมันเป็นสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งนี้นะครับคือเวลาเราพูดถึงสนามเนี่ยเรามักจะพูดถึงอ็อบเจกต์ทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่มันมีตัวเลขต่างๆออกมาได้ขึ้นอยู่กับเราไปถามว่าตรงไหนเป็นยังไงเช่นวิธีที่ง่ายสุดหรือตัวอย่างที่ง่ายสุดก็คือสนามของอุณหภูมิเราก็สามารถบอกได้ว่ามันมีปริมาณอันนั้นอยู่ที่เราสามารถถามได้ว่าที่นั่งตรงไหนร้อนหรือเย็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือเป็นปริมาณที่ขึ้นกับตำแหน่งแบบนั้นนะครับไอสนามในแบบที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือมันเป็นปริมาณทางควอนตัมด้วยนะครับซึ่งไอเดียก็คือเรามีสนามซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่มันแพร่อยู่ทั่วไปนึกถึงสนามอุณหภูมิแบบนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแล้วมันก็คือมันมีค่าได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจที่ตำแหน่งไหนนึกถึงคล้ายๆฟังก์ชันนะครับจะมองคล้ายๆแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้สนามกับตัวกลางมันเป็นของคนละอย่างกันซึ่งตัวอย่างคือตัวอย่างนี้ก็คือว่าเวลาเราถามว่าถ้าเกิดเรามีเชือกเขย่าอยู่เนี่ยครับเราถ่ายรูปไปสิ่งที่เราเห็นก็คือเรามีภาพเชือกอยู่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ได้เราสามารถพูดถึงปริมาณอีกอย่างนึงได้ก็คือความสูงของเชือกเราสามารถแทนความสูงของเชือกได้ด้วยฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมฟังก์ชันนั้นก็จะมีหน้าตาเหมือนเชือกเลยครับเพราะมันแทนสิ่งที่เราเห็นคือความสูงของเชือกอยู่แล้วแต่พอยก็คือว่าเราสามารถเรียกสิ่งนี้นะครับว่าเป็นสนามได้ก็คือเป็นฟังก์ชันบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วมันก็ไม่ได้หมายถึงตัวเชือกถูกป่ะเรากำลังพูดถึงความสูงของมันนะครับไอเดียก็คือถ้าเกิดเรามีตะเกียบหรือมีอะไรสักอย่างนึงอยู่นะครับแล้วเราบอกว่าเราทำให้มันร้อนเนี่ยการกระจายตัวของอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันจะกระจายยังไงก็ได้แล้วมันก็สามารถกระจายได้ด้วยฟังก์ชันที่มีหน้าตาเหมือนกับความสูงของเชือกได้ซึ่งของสองอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันตะเกียบกับเชือกมันเป็นของคนละเรื่องกันแต่เราสามารถมีสนามที่อธิบายปริมาณบางอย่างที่มันหน้าตาเหมือนกันได้พอยต์คือสนามมันอยู่ได้โดยที่มันไม่ต้องมีตัวกลางหรือไม่ต้องมีตัวที่เราพูดถึงนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ของมันอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้โอเคเนอะก็คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับหลังจากนี้ก็คือเรามักจะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นตัวสนามไม่ใช่ตัวกลางทีนี้ไอเดียก็คือว่าในฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยนะครับมันเคลมก่อนตรงนี้มันอยู่ในจุดที่เราอาจจะเริ่มลำบากคือผมจะเริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าเราจะพยายามทำยังไงดีที่จะหาทางอธิบายว่าเขารู้ได้ไงว่าต้องเป็นสนามนะผมเลยขออนุญาตแบบอันนี้ขอกระโดดข้ามมาบอกว่าโอเค
เรายอมรับก่อนว่าเรามีสนามอยู่แล้วเราไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งพื้นฐานเนี่ยนะครับมันคือสนามไม่ใช่อนุภาคนะครับเหตุผลคร่าวๆก็คืออนุภาคมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่การที่เรามีสนามเนี่ยสนามมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับคือคุณตั้งอิเล็กตรอนไว้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าอนุภาคเป็นจุดบางอย่างเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นไม่ได้ตั้งนิวตรอนไว้มันเปลี่ยนไปเป็นโปรตอนไม่ได้แต่ภาพของสนามมันยอมให้เราอธิบายเหตุการณ์นั้นได้อันนี้คือคำอธิบายหลวมๆนะครับไอเดียก็คือการที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าสนามเนี่ยมันไม่จบเพราะว่าสนามมันต้องสอดคล้องกับฟิสิกส์ที่อยู่ในสเกลเล็กก็คือควอนตัมเมคานิกส์ก็คือไอสนามตะกกตะเกียบอะไรเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็เป็นแค่สเกลใหญ่ใช่ไหมสนามมันต้องมีพฤติกรรมสอดคล้องกับฟิสิกส์สเกลเล็กด้วยแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยไอของที่อยู่ในสเกลเล็กๆเนี่ยนะครับบางทีมันมีความเร็วสูงนะครับอัตราเร็วเยอะแค่ไหนก็คืออาจจะเยอะใกล้เคียงกับแสงหรือไม่ใกล้ก็ได้เนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพฉะนั้นการที่เราจะเสนออะไรสักอย่างขึ้นมามันก็ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน2 อย่างนั้นนะครับซึ่งทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยเรามองได้2แบบมันจะซับซ้อนขึ้นมากหรือสวยงามขึ้นมากก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแปลว่าอะไรนะครับการที่เราบอกว่าสนามมันต้องสอดคล้องกับหลักการควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยนะครับมันก็เลยบอกได้ว่าโอเคมันมีสิ่งที่มันเป็นสนามอยู่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ยังไงไม่รู้จนกระทั่งเราพยายามจะไปยุ่งกับมันนะครับทีนี้การที่เราจะไปยุ่งกับมันเนี่ยก็คือการใส่พลังงานเข้าไปในบางบริเวณจะลืมสนามก็คือสิ่งที่มันมีค่าขึ้นกับว่าเราไปดูตรงไหนเนาะเช่นสนามอุณหภูมิในห้องนะครับตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นอย่างเงี้ยนะครับแต่พอยก็คือสนามมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานกว่านั้นแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราพยายามจะยุ่งกับมันวิธียุ่งกับมันก็คือต้องพยายามใส่พลังงานเข้าไปในรูปแบบที่มันอินเทอร์แอคกับสนามนั้นได้ถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมากพอเนี่ยนะครับสนามมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอ้การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้ามันมากพอที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราสามารถมองการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ว่าเป็นอนุภาคนะครับอาจจะฟังแล้วแบบยังไงใช่ไหมครับลองนึกถึงภาพคลื่นน้ำคลื่นน้ำไม่ใช่น้ำใช่ไหมคลื่นน้ำคือการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ำที่เรามองเห็นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราปาหินลงน้ำเนี่ยครับเป็นการรบกวนน้ำน้ำก็จะกระเพื่อมตรงนั้นเยอะหน่อยเราก็คิดว่ามันมีสนามอยู่นึกถึงน้ำก็ได้นะครับแล้วส่วนที่ปาหินลงไปก็คือส่วนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสนามเยอะเรามองว่าส่วนนั้นในทางคณิตศาสตร์มันคือส่วนที่เราสามารถแทนด้วยอนุภาคได้เพราะคืออนุภาคที่เรารู้จักมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่มันต้องไปบอกว่าอนุภาคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่สนามเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยสนามมันอยู่ทุกที่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดถึงว่ามันถูกจำกัดอยู่แต่ละที่ไม่ได้ด้วยซ้ำมันต้องอยู่ทุกที่แต่ว่ามันสามารถใช้แทนอนุภาคได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่มีความโลคอลได้อยู่ก็คือมีการกระเพื่อมอะไรเป็นแค่บางจุดได้อยู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างจากคอนเซปต์ที่เราเคยชินกันอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องของความเป็นของมูลฐานของธรรมชาติว่ามันจะต้องไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่มันกระจายอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้อันนี้ก็คือหลักการเฉยๆว่าโอเคถ้าเกิดสนามมันจะเป็นสนามควอนตัมเนี่ยมันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องมีความกระเพื่อมเล็กๆเสมอนะครับพอยก็คือว่าการที่เราจะทำให้อะไรสักอย่างมันกระเพื่อมขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องใส่พลังงานเข้าไปมากพอนึกถึงเหมือนกับถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากให้ผิวหนามีการกระเพื่อมระดับนึงมากพอเนี่ยเราต้องโยนอะไรที่มันใหญ่เข้าไประดับหนึ่ง analogy เนี่ยจะไม่ได้ perfect แต่ point ก็คือว่าสนามของควอนตัมเนี่ยนะครับมันจะมี excitation และมีการเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเราใส่พลังงานไปจำนวนหนึ่งไอ้พลังงานที่ใส่ไปจำนวนหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าอนุภาคขึ้นมาเนี่ยเราเรียกพลังงานนั้นเนี่ยนะครับมันคือมวลหรือว่ามันมีค่าสอดคล้องกับมวลฉะนั้นในคอนเซปต์ของพวกฟิสิกส์ที่เรามักจะเจอในฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยก็คือว่าเราก็เลยบอกว่ามวลเนี่ยคือพลังงานขั้นต่ำที่เราต้องใช้เพื่อที่จะกระตุ้นสนามที่มันอยู่ค่อนข้างเรียบให้มันเกิดเป็นอนุภาคขึ้นมานะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์สำคัญที่เราก็เลยบอกว่าเอ้าในเมื่อตอนนี้อิเล็กตรอนที่เรารู้จักมันไม่ใช่เป็นก้อนเนอะแต่มันกระจายอยู่ทั่วไปแล้วมันจะมีเป็นอิเล็กตรอนที่มันทำตัวเหมือนอนุภาคขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเมื่อมันมีพลังงานมากพอไปกระตุ้นมันในบางที่ที่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าอ๋อฉะนั้นเราก็เลยบอกว่ามวลอิเล็กตรอนที่มันเคยเป็นแบบ 0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยก็คือพลังงานขั้นต่ำที่เราต้องใส่เข้าไปในบริเวณบางบริเวณเพื่อที่จะให้มีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นมาได้แต่แน่นอนว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้เกิดขึ้นมาคนเดียวมันก็ต้องมีแบบอนุภาคประจุลบเกิดขึ้นมาพร้อมกันอะไรเพื่อให้
ไอ้ประจุของมันไม่งอกขึ้นมาเองใช่ไหมครับแต่พอยต์ก็คือเรื่องนี้คือพอยต์คือเรื่องของมวลว่าความหมายของมวลเนี่ยเราสามารถมองแบบนี้ได้พลังงานน้อยที่สุดที่ต้องการในการสร้างอนุภาคในโค้ดนะครับอันนี้คือนั่นก็คือภาพสรุปของของฟิลด์เลยก็ได้ของสนามนะครับแล้วสไลด์นี้ก็คือมวลนี่แหละมวลคืออะไรเนี่ยก็คือที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามีมวลมากพอจะทำให้เกิดอนุภาคได้เนี่ยขอโทษมีพลังงานมากพอก็คือมีค่าสอดคล้องกับมวลที่ทำให้เกิดอนุภาคได้มันก็ไม่มีพลังงานเหลือให้อนุภาคหรือว่าไอการกระเพื่อมของสนามมันเลื่อนไปที่ไหนนะครับฉะนั้นเราก็มักจะได้ยินคำว่าการสร้างอนุภาคเนี่ยนะครับถ้าเรามีพลังงานมากพออนุภาคหรือว่าการกระเพื่อมของสนามมันก็จะอยู่นิ่งเพราะมันไม่มีอะไรเหลือให้ใช้ไปไหนต่อนะครับฉะนั้นมวลอิเล็กตรอนที่เราเรียกว่า 0.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยบางทีเขาก็เลยเรียกเป็นพลังงานที่จะสร้างต้องการสร้างอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับทีนี้มันก็จะมีอนุภาคที่ไม่มีมวลนะครับก็คืออนุภาคที่มันไปชีวิตมันจะค่อนข้างยุ่งเหยิงตลอดเวลาคือมันหยุดเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับอันนี้คิดว่าเดี๋ยวคนหลังๆก็คงได้มาพูดเนอะเพราะผมโยนแล้วครับตอนนี้ผมจะเริ่มโบยแล้วนะครับคือมันมีอนุภาคที่มีมวลและไม่มีมวลเราบอกว่าอนุภาคที่มีมวลเนี่ยคือเรามีพลังงานขั้นต่ำเนี่ยมันมาได้อนุภาคที่ไม่มีมวลคืออะไรใช่ไหมมันไม่มีพลังงานขั้นต่ำที่จะสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราติดไว้ก่อนนะครับทีนี้สิ่งสำคัญคือสไลด์นี้ก็คือว่าตัวเลขเหมือนเดิมเวลาเราพูดถึงมวลเนี่ยมวลมากมวลน้อยเนี่ย5กิโลกรัมน้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ10ตันน้อยไหมหรือเยอะเนี่ยนะครับมันต้องเทียบกับอะไรสักอย่างนึงถูกป่ะปัญหาในฟิสิกส์ทุกอย่างมันต้องมีสเกลธรรมชาติของปัญหานั้นเช่นถ้าเรามีออสซิเลเตอร์หรือมีเพนดูลัมเนี่ยนะครับแล้วเพนดูลัมเราบอกว่าคาบเนี่ยนะครับมันเป็น1วิ2วิเนี่ยคือเขาบอกว่าเออมันก็เป็นสเกลที่เราเดาได้แต่ถ้าเกิดเรามีอะไรสักอย่างนึงที่มันแกว่งในระดับที่เป็นระดับอะตอมเนี่ยนะครับเราก็ไม่คิดอยู่แล้วหรอกว่าการแกว่งพวกนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีหรือการเปลี่ยนแปลงมันจะมีค่าเป็น1วิ2วิใช่มั้ยแปลว่าปัญหาของเราเนี่ยมันก็จะมีสเกลที่เหมาะสมกับมันนะครับในสเกลของฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงมวลพูดถึงพลังงานเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะใช้ตัวเลขสามัญประจำบ้านเพราะว่าไม่งั้นเลขมันจะเล็กมากเขาก็เลยมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์แทนนะครับทีนี้เวลาเรามีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจออิเล็กตรอนที่เป็น 0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์มีอนุภาคชื่อฮิกส์เนอะถ้าเราอยากไปเซิร์นใช่ไหมเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับเราก็เลยมาดูตารางนี้ตารางนี้เนี่ยในแนวนอนจะเป็นพลังงานหรือเป็นมวลของอนุภาคใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่ามีอนุภาคนิวตริโนอยู่ซึ่งเราคิดว่ามันควรจะมีมวลน้อยมากเมื่อก่อนเราคิดว่าไม่มีแต่นี้เขาบอกว่าถ้าคิดว่าไม่มีมันจะผิดนะครับคำถามคือน้อยแค่ไหนเนี่ยไอ้จริงคือไม่รู้ก็คือเมกะอิเล็กตรอนโวลต์คือตัวเลขน้อยทำไมถึงรู้ว่าน้อยเพราะมันน้อยกว่าคนที่เหลือทั้งหมดนะครับกำปั้นทุบดินแค่นี้เองนะครับแล้วมันก็มีอนุภาคที่เรารู้จักก็คืออิเล็กตรอนที่มีมวลประมาณครึ่งนึงของอิเล็กตรอนโวลต์กับโปรตอนที่เรารู้จักก็คือมีมวลประมาณ 1,000 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์แบบนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งก็คือทีนี้คำถามคือแล้วมันเยอะหรือน้อยเราเทียบกันเองได้ใช่ไหมเราบอกว่าพวกนี้มีพลังงานได้พลังงานนี้นะครับก็คือนิวตรอนมีเยอะกว่าอิเล็กตรอนแล้วมันเยอะยังไงเราก็เทียบกับสิ่งที่เรารู้จักนะครับซึ่งสิ่งที่เรารู้จักในช่วงกลางคืนก็คือยุงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราคิดพลังงานจลของยุงที่มันบินด้วยสปีดประมาณปกติเนี่ย1ฟุตต่อวินาทีนะครับเพิ่งสปีดอย่างเงี้ยนะครับยุงมันมีมวลนะครับถ้าเราเปลี่ยนหน่วยพลังงานจลของยุงเนี่ยนะครับเราจะพบว่ายุงเนี่ยนะครับมันมีพลังงานมากกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตพวกโปรตอนนิวตรอนออกมาอีกนะครับแต่ทีนี้ทำไมเวลาเขาจะสร้างเครื่องเล่นอนุภาคพลังงานสูงเนี่ยเขาไม่เอาน้ำเทใส่บ่อแล้วรอยุงมันเกิดแทนนะครับเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าพลังงานที่อยู่ในสเกลของฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่มันเล็กมากๆเล็กระดับที่เล็กกว่านิวเคลียสนิวเคลียสคือถ้าตัวเลขคือ10กำลังลบ15เมตรก็คือแบ่ง1เมตรไปเป็นล้านล้านแล้วยังไม่เล็กพอต้องแบ่งไปอีก100ส่วนใช่ไหมครับก็คือ10กำลังลบ14 15เนี่ยยุงมันตัวแค่เนี่ยครับฉะนั้นพลังงานของยุงเนี่ยมันจะดูเยอะก็จริงแต่ว่าเมื่อเราดูในด้านของสเกลมาแล้วเนี่ยนะครับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ในหน่วยเหล่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในสเกลที่มันเล็กกว่ามากนะครับส่วนภาพนี้ที่จะให้ดูก็คือเราอธิบายแล้วว่ามันมีสนามแล้วก็มีอนุภาคที่เป็นการกระเพื่อมของสนาม
อนุภาคมันก็เคลื่อนที่ไปได้นะครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคก็คือการเคลื่อนที่ของการกระเพื่อมของสนามมันแพร่ไปอันนี้ก็คือภาพการ์ตูนที่จะอธิบายว่าอ๋อไอเนี่ยคือตัวอนุภาคนะครับคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือว่าสนามมีค่าการกระเพื่อมก็คือมีค่าเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าที่อื่นถ้าการกระเพื่อมนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสนามเยอะเคลื่อนที่ไปเขาก็บอกว่าสิ่งเนี้ยแทนอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ไปอยู่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะกำลังจะได้ยินภาพนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเรื่องอันตรกิริยาอินเทอร์แอคชั่นสำคัญเหตุผลคือเรารู้ว่าเราปาอะไรใส่เพื่อนเนี่ยครับมันกระเด้งกลับมาแปลว่าเพื่อนเรามันอินเทอร์แอคกับสิ่งที่เราปาไปใช่ไหมครับสนามมันใช้แทนอนุภาคเนี่ยนะครับมันอินเทอร์แอคกับอย่างอื่นได้แน่ๆเพราะว่าเราต้องพยายามหาทางหาแบบจำลองที่แทนอินเทอร์แอคชั่นของอนุภาคด้วยอินเทอร์แอคชั่นของสนามนะครับทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ก็คือว่าเราคิดว่าเรามีสิ่งที่เรามองเป็นอนุภาค2ชนิดจริงๆก็คือมีสนามเนี่ยนะครับอาจจะเป็น2ชนิดได้นะครับเราอาจจะพบสถานการณ์นี้ก็คือว่าในบางช่วงเนี่ยนะครับสนามชนิด A เนี่ยมันก็อาจจะมีการกระเพื่อมอยู่บางอย่างที่เราแทนว่าเป็นอนุภาคที่อยู่ในตำแหน่งฟ้าเข้มๆในรูปนะครับพอถึงเวลานึงเนี่ยนะครับไอ้การกระเพื่อมเนี่ยนะครับมันค่อยๆถ่ายทอดพลังงานไปให้อีกสนามอีกชนิดนึงได้นะครับสเต็ปนี้มันมีความซับเทิลอยู่นิดนึงก็คือว่าสนาม2ชนิดมันจะถ่ายทอดพลังงานกันได้มันต้องอินเทอร์แลกกันก่อนถูกปะเรามีของ2 อย่างที่ถ้ามันไม่คุยกันนะครับมันก็ไม่มีการถ่ายทอดหรือการสื่อสารอะไรฉะนั้นสเต็ปนี้คือสเต็ปสำคัญว่าโอเคเราจะแทนอนุภาคด้วยสนามแล้วก็อินเทอร์แลกชันของอนุภาคด้วยอินเทอร์แลกชันของสนามสิ่งที่เราต้องถามก็คือไอ้ส่วนระหว่างสนาม2ชนิดที่มันเป็นภาพการ์ตูนที่เราวาดไว้ในเพลนที่มันแบนๆเนี่ยนะครับมันสื่อสารหรือมันอินเทอร์แอคกันยังไงนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างของการที่เรามีอนุภาคเริ่มต้น1ชนิดแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นอนุภาคอีกชนิดนึง2ตัวก็คือมีอะไรกระเพื่อมในสนามเนี่ย2ที่เราไอ้ความกระเพื่อมนี้มันก็แยกออกไปได้อันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับแต่ว่าพอยก็คืออินเทอร์แอคชั่นของสนามนะครับดังนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเคลมแล้วว่ามันควรจะแทนสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าเรามองเป็นพาร์ติเคิลมันก็ไม่ผิดเท่าไหร่ครับแค่มันเอาไปคำนวณอะไรต่อไม่ได้นะครับสิ่งที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติในสเกลนั้นมากกว่าคือสิ่งที่มันเป็นสนามเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นของมูลฐานที่สุดในธรรมชาติคือสนามเหล่านี้ก็คือสนามอิเล็กตรอนก็คือมีสนามของอิเล็กตรอนแพร่กระจายทั่วไปอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้เพราะเราก็เลยอธิบายว่าสนามมันมีไวเบรชั่นหรือมีการกระตุ้นอยู่ในบางจุดนะครับแล้วก็จะมีสนามของสิ่งต่างๆนานามากมายทีนี้ไอสนามที่ใช้แทนอนุภาคมูลฐานหรือสิ่งมูลฐานเหล่านี้มันยังต้องอินเทอร์แอคกันอยู่ฉะนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางที่จะอธิบายอินเทอร์แอคชั่นของสนามมูลฐานเหล่านี้นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของฟิสิกส์อนุภาคว่าจะอธิบายมันยังไงนะครับซึ่งหลักการนึงเนี่ยนะครับที่มันมักจะใช้ได้เสมอเนื่องจากเราโชคดีที่ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นคือหลักการเรื่องสมมาตรนึกถึงสไลด์ตอนต้นๆที่เราพูดถึงแรงโน้มถ่วงแล้วเราคิดว่าเราทำอะไรต่อได้ถ้าสิ่งที่เราทำมันสอดคล้องกับสมมาตรเราก็โชคดีที่มันเอาไปใช้ต่อได้นะครับในเรื่องของพวกสนามพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็มีความสมมาตรที่เอาไปใช้ได้ในแบบนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็จะมาถึงส่วนท้ายๆแล้วนะครับของผมในวันนี้นะครับก็คือถ้าเราโอเคว่าสิ่งพื้นฐานคือสนามเราจะต้องอธิบายอินเทอร์แอคชั่นระหว่างมันเราจะทำยังไงดีนะครับซึ่งในแนวความคิดเนี่ยนะครับมันก็พอจะใช้อธิบายinteraction ระหว่างตัวอนุภาคเลยก็ได้ก็คือมันจะเป็นต้องเป็นสนามก็ได้ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของเรื่องสมมาตรที่ใช้ได้กับ interaction จริงๆแล้วคือหลายๆแบบนะครับอันนี้คือผลประกอบการก่อนนะครับคือก่อนเราจะพูดว่ามันทำงานยังไงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือตัวอย่างของ interaction ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการสมมาตรคำว่าอธิบายคือ predict กับมันแล้วก็ทำ
ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการทดลองได้นะครับก็คือ4อย่างนี้ซึ่งพอดีคือเป็นทั้งหมดที่เรารู้จักในธรรมชาติแล้วนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือแรงทุกแรงก็ได้ทุกหลวมๆที่เรารู้จักในธรรมชาติมันมีพื้นฐานมาจากสมมาตรหมดเลยนะครับแล้วแรงที่เป็นแรงพื้นฐานในฟิสิกส์อนุภาคก็คือ3อย่างข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นฐานมาจากสมมาตรที่ต่างกันกับแรงพื้นฐานที่เป็นแรงโน้มถ่วงที่เป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็คือสมมาตรเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้คือคำโฆษณาว่าสมมาตรเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วมันก็ดีพอจนกระทั่งในการที่เราวิจัยฟิสิกส์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะกลับมามองที่คำถามที่ว่าสมมาตรบอกอะไรเราก่อนนะครับทีนี้เราพูดถึงสมมาตรมานานเนี่ยสมมาตรที่เราเคยเจอเนี่ยนะครับทุกอย่างมันสามารถสรุปได้ด้วยประโยคนี้คือสมมาตรคือสิ่งที่เหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างใช่ไหมก็คือถ้าเรานึกถึงมีคนนะครับแล้วเราถามว่าหน้าเขาสมมาตรไปเนี่ยสิ่งที่เราคิดในหัวคือเรากลับด้านซ้ายขวาเขาใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเขายังเหมือนเดิมไหมใช่ไหมครับก็คือมีการไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การสลับซ้ายขวานะครับฉะนั้นคอนเซปต์สมมาตรทั้งหมดคือประโยคเดียวตัวอย่างที่เรารู้จักก็คืออันนี้นะครับผมมีลูกบอลอยู่อันหนึ่งผมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกับมันการเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือการหมุนนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูผลของการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับสังเกตนะครับผมทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วลูกบอลมันเหมือนเดิมเราก็บอกว่าลูกบอลมีสมมาตรภายใต้การหมุนซึ่งให้การหมุนเนี่ยเป็นการกระทำบางอย่างในเชิงเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่เราจะรู้จักคุ้นเคยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสมมาตรแหละสมมาตรเราแบบกลับซ้ายขวาหมุนไปหมุนมานะครับ point คือถ้าเราพูดถึงสมมาตรเนี่ยนะครับในลักษณะที่มันเป็นสมการฟิสิกส์ล่ะนะครับสมมาตรภายใต้การหมุนของสมการฟิสิกส์คืออะไรนะครับเราจะเจอปัญหานี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งนี้หรือเปล่านะครับคือเราไม่สามารถบอกว่าระบบเรามีกฎเกณฑ์หรือแบบจำลองที่มีสมมาตรภายใต้การหมุนได้จากความเข้าใจในเรื่องของเรขาคณิตตรงๆใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะต้องกลับมาถามว่ามันมีความสมมาตรในแบบอื่นไหมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องสมมาตรในอีกเรื่องนึงนะครับคือในวันปกติเราจะไม่เอา10บวก4เราได้2ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เราทุกคนเคยเอา10บวก4เราได้2นะครับแต่เราไม่รู้สึกตัวก็คือว่าเวลาที่เราทำสิ่งนี้นะครับคือเราดูนาฬิกานะครับคือเวลาที่เรามีนาฬิกาเนี่ยนะครับแล้วคุณลองเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับ10แล้วบวกไปอีก4อ่ะครับมันมาอยู่ที่2พอดีเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราลองเอาตัวเลขเหล่านี้นะครับมาดูเราจะพบว่าถ้าเรามีเลข5นะครับแล้วเราพยายามเอาไปลบ8มันได้9มันเริ่มมีการกระทำประหลาดๆบางอย่างเกิดขึ้นที่มันไม่ได้ประหลาดแล้วเมื่อเราถึงนาฬิกาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เลขที่ออกนะครับมันอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเราสามารถจินตนาการถึงเซตของข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งหรือเซตของตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็คือเซตของตัวเลข1ถึง12ที่เราสามารถมีการกระทำบางอย่างแล้วมันก็ยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในเซตเดิมได้นะครับแปลว่าเรามีเซตที่เราสามารถจะไปยุ่งกับมันด้วยวิธีบางวิธีแล้วมันยังเป็นสิ่งเดิมฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เป็นความหมายของสมมาตรได้นี่เพราะว่าสมมาตรคือความเหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่พอจะอธิบายเรื่องสมมาตรได้เช่นกันเรามีการกระทำที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในนาฬิกานะครับก็คือว่าบวก12ถูกป่ะทุกอย่างที่บวก12มันกลับมาเลขเดิมนะครับเลขปกติเราบวก0ใช่ไหมเรามีการกระทำที่เป็นอินเวอร์สคำว่าอินเวอร์สก็คือเรามีเลข5อย่างเงี้ยนะครับติดลบ5ก็กลับมาที่12เพราะ12คือเอกลักษณ์ของการไม่ทำอะไรใช่ไหมครับคล้ายๆเลข0ใช่ไหมเราก็พูดได้มันก็เลยมีคุณสมบัติบางอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับเรื่องเรขาคณิตนี่นานะครับแล้วนักคณิตศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาค้นพบว่าไอ้ความคล้ายกันเนี่ยมันไม่ได้แค่คล้ายแต่ว่ามันมีพื้นฐานเป็นสิ่งเดียวกันก็คือสมมาตรเนี่ยไม่ว่าเราจะมองมันด้วยมุมมองของเรขาคณิตหรือมุมมองที่ลึกไปกว่านั้นว่ามันมีอะไรที่เหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยซึ่งมันไปได้ไกลกว่าเลขาคณิตเนอะนะครับมันสามารถอธิบายได้หรือทำการศึกษาได้ด้วยคณิตศาสตร์ที่เขาเรียกว่ากรุ๊ปเทโอรีนะครับคำว่ากรุ๊ปเทโอรีเนี่ยเราผมยกขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยมากนะครับเวลาพูดถึงเรื่องสแตนดาร์ดโมเดลเรื่องอนุภาคเ
ราะว่าจากไอ้คำโฆษณาเนี่ยเราอธิบายแรงด้วยสมมาตรเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นคำถามว่าเราใช้สมมาตรอะไรในการอธิบายแรงแต่ละชนิดแล้วสมมาตรมันเข้าใจได้ด้วยภาษาที่มันเรียกว่ากรุ๊ปนะครับมันก็จะมีคำว่ากรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาบ่อยๆนะครับทีนี้สาระก็อย่างนี้สาระก็คือว่าเนื่องจากมันอธิบายได้ด้วยมุมมองทั้งเลขาคณิตและเรื่องอื่นมันก็ง่ายที่สุดที่เราจะพูดถึงเลขาคณิตเนอะเพราะว่าเราใช้ตัวอย่างง่ายสุดได้เรามีสามเหลี่ยมเราถามได้ว่าการกระทำอะไรได้บ้างนะครับที่เราทำแล้วสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเพื่อไม่ให้ดูยากเกินไปเนี่ยผมจะเอาสีทาไว้ตามมุมของสามเหลี่ยมครับเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรกับมันนะครับแต่ลืมภาพจริงคือเราไม่ได้มีสามเหลี่ยมมีเบอร์ภาพจริงคือเรามีสามเหลี่ยมหนึ่งอันที่ไม่ได้มีเลขมาร์กไว้เราจะถามว่าทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับสิ่งที่ทำได้สิ่งแรกก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับเป็นการกระทำคลาสสิกที่สุดแล้วซึ่งเราทำทุกวันคือบวก0คูณ1ถูกป่ะคือไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือเราหมุนมัน120องศาสามเหลี่ยมยังเหมือนเดิมซึ่งผมมาร์กการหมุนไว้ด้วยการที่บอกว่าเลขมันวนไปแต่พอยก็คือมันมีสามเหลี่ยมนะครับแล้วเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าขอโทษเมื่อกี้พูดไม่จบนะครับแล้วก็เราหมุนมัน120ก็ได้หรือหมุนมัน120 2ครั้งก็ได้ถูกป่ะการหมุน120 2ครั้งแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อการกระทำการหมุนเนี่ยมันทำ2รอบมันเลยมีกำลัง2โผล่ขึ้นมาแล้วหมุน120 3ครั้งได้ไหมหมุนได้ครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่แล้วการหมุน120 3ครั้งมันเท่ากับการไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นจริงๆแล้วการกระทำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรก็ได้ใช่ไหมมันมีแค่แบบเนี้ยถ้าเราจะหมุนใช่ไหมครับแต่เวลาเราเจอสามเหลี่ยมเราไม่ได้มันต้องหมุนมันอย่างเดียวครับเราทำอีกอย่างหนึ่งได้นะครับคือเรากลับด้านมันได้กลับด้านเนี่ยเราต้องเลือกว่าจะกลับด้านตามแนวไหนผมเลือกการกลับด้านตามแนวแบบแกนตั้งนะครับมันก็คือจะกลับเบอร์2กับเบอร์3ผมกลับด้าน2ครั้งก็ได้ครับแต่มันไม่มีอะไรใหม่นะครับฉะนั้นการกลับด้าน2ครั้งเนี่ยนะครับอยู่เตี้ยหน่อยขอโทษมันก็เลยเท่ากับการไม่ทำอะไรแต่ผมยังสามารถกลับด้านแล้วหมุนได้นะครับก็คือผมสามารถกลับด้าน1ทีนะครับแล้วก็หมุนอีก120องศาผมยังมีการกระทําที่ผมได้สามเหลี่ยมเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่การกระทําในแบบเดิมที่ผมเคยทําได้ใช่มั้ยครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็พบว่ามันมีการกระทําอยู่ได้แค่นี้แหละที่เราทําได้ก็คือเป็นเซตของการกระทําบางอย่างบลาๆๆที่ทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเราบอกว่ามีการกระทําอยู่กลุ่มนี้ที่ยังรักษาสมมาตรของสามเหลี่ยมไว้ได้ทีนี้อันนี้คือเรื่องธรรมดาแต่ว่าความสวยงามของฟิสิกส์และฟิสิกส์อนุภาคหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมาจากส่วนที่เราคิดย้อนแทนคือแทนที่เราถามว่าเรามีสามเหลี่ยมแล้วเราบอกว่าสามเหลี่ยมมันเหมือนเดิมภายใต้การกระทำอะไรได้บ้างเราคิดย้อนแทนว่าเรามีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นการกระทำสมมาตรเนอะคือการกระทำที่มันไม่เปลี่ยนแบบที่เราชอบอยู่แล้วถามว่าไอ้รูปที่จะเป็นไปได้มันเป็นรูปอะไรนะครับฉะนั้นอันนี้คือถ้าใครง่วงๆอยู่เนี่ยครับแบบลองดูข้อนี้นะครับว่าถ้าปัญหาของเราคือมีรูปร่างอะไรวะที่เหมือนเดิมภายใต้การไม่ทำอะไรเลยซึ่งคือทุกรูปอันนี้ข้อมูลไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับกับการกลับด้านอย่างเดียวนะครับมีสมมาตรภายใต้อย่างอื่นไม่ได้ด้วยนะเช่นแบบหมุน180ก็ไม่ได้หมุน30ก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับมีได้แค่นี้ไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้เนี่ยมีอะไรได้บ้างนะครับประเด็นคือมันไม่สิ่งสำคัญคือไม่ใช่เราคิดว่าเรามีอะไรสิ่งสำคัญคือคำถามนี้มันจะจำกัดรูปร่างไว้ได้ว่ารูปร่างอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือว่าสังเกตของเดิมเราเริ่มต้นจากการมีของบางอย่างอยู่เช่นมีสามเหลี่ยมแล้วเราถามว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างที่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมเราเปลี่ยนเป็นเราบอกว่าเราอยากหารูปอะไรบางอย่างที่มีการกระทำที่มีได้แค่เนี้ยนะครับมันต้องเป็นรูปอะไรนะครับอันนี้คือทริคที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์พื้นฐานทั้งหมดนะครับขอโทษคือพื้นฐานของพื้นฐานก็คือพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงพื้นฐานของแรงไฟฟ้าและแรงอื่นๆเราจะใช้คำถามลักษณะนี้ก็คือว่าในฟิสิกส์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเลขาคณิตแต่เราพูดถึงปริมาณบางอย่างที่มันสามารถมีสมมาตรได้แต่เราก็จะถามไปว่าไอ้ตัวที่เป็นสิ่งที่เราสนใจเช่นกฎของฟิสิกส์เนี่ยนะครับที่มันมีสมมาตรคือเหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราเดาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะกลับมาตรงนั้นอีกนิดนึงนะครับแต่ไอเดียก็คือนี่คือทริคก็คือว่าเราเข้าใจแรงต่างๆในธรรมชาติจากการที่เราถามว่า
ถ้าเราต้องการสมมาตรแบบนี้แรงควรจะมีพฤติกรรมยังไงแน่นอนว่ามันมีสมมาตรที่เราทำได้ล้าน8นะครับแต่มันมีแรงแค่4ชนิดแปลว่าไอ้แบบ1ล้าน7แสนกว่าๆนะมันผิดถูกไหมครับก็คือมันมีสมมาตรที่เราคิดทฤษฎีได้คิดแบบจำลองได้แต่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่ธรรมชาติมีซึ่งเป็นสิ่งทั้งหมดที่เรารู้จักมันสามารถอธิบายได้ด้วยไอเดียของสมมาตรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามาดูในด้านที่มันเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคโดยตรงก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เรามองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันเป็นสนามเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ว่าสนามมันต้องมีค่าต่างๆเทียบกับแต่ละจุดเช่นสนามอุณหภูมิคือตรงนี้แบบ25องศาตรงนู้น18อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอิเล็กตรอนมันถ้าเรามองว่าเป็นสนามเนี่ยมันก็เป็นสนามที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่มันสามารถแทนด้วยตัวเลขที่แต่ละตำแหน่งได้แต่ไอ้ตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติของสนามของอิเล็กตรอนเนี่ยบังเอิญสมมตินะครับไม่ใช่สมมติมันจำเป็นต้องเป็นตัวเลขเชิงซ้อนซึ่งตัวเลขเชิงซ้อนเนี่ยมันมี2อย่างคือมีขนาดกับมุมใช่ไหมคือเรารู้จักจำนวนบวกจำนวนบวกคือ0ไปเรื่อยๆเราขยายเส้นจำนวนบวกได้โดยการเพิ่มจำนวนลบก็คือการเพิ่มแกนมาอีกฝั่งใช่ไหมครับถ้าเกิดฝั่งคุณก็คือบวกไปฝั่งนี้เพิ่มแกนเป็นจำนวนลบจำนวนเชิงซ้อนก็คือเพิ่มแกนไปอีกแกนนะครับที่มันตั้งฉากกับแกนเดิมก็คือได้เพลนมาอันนึงฉะนั้นการที่เราพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนก็คือตัวเลขที่มันมีขนาดก็คืออยู่ห่างจากจุดออริจินแค่ไหนแล้วมีมุมเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากตัวเลขนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่ใช้แทนสนามก็แปลว่าที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันอาจจะมีขนาดเท่ากันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีเฟสนะครับก็คือมุมเป็นมุมเท่ากันประเด็นก็คือนะครับถ้าสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยผมสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเราบอกว่าหลักการของเราเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขึ้นกับมุมนี้อันนี้คือเป็นความรู้จากส่วนอื่นของวิชาว่าถ้าเรายอมรับสิ่งนี้ก่อนว่าฟิสิกส์ของเราไม่ได้ขึ้นกับมุมก็คือเฟสของสนามที่แต่ละจุดสูตรถ้าเกิดเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับคือเราก็เลยบอกว่าเรามีทฤษฎีที่มันควรจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่เราดูก่อนว่ามันไม่ขึ้นกับมุมอันนี้แล้วเราก็ถามต่อว่าเราทำอะไรกับทฤษฎีนั้นได้บ้างนะครับก็คือสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกก็คือเราบอกว่าเรามีตัวเลขอยู่ผมสามารถเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดได้เช่นผมบอกว่าผมมีแผนที่อุณหภูมิของห้องเราอยู่นะครับที่แถวหน้าอาจจะเคยเป็น15องศาแถวหลังเป็น20ผมสามารถบวก10ทุกที่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะมีตัวเลขชุดใหม่ออกมาใช่ไหมที่แถวหน้าเคยเป็น15ก็จะกลายเป็น25แถวหลังเป็น20ก็กลายเป็น30นี่คือการกระทำที่ผมสามารถทำกับสนามได้ถ้าเกิดผมสามารถมีการกระทำกับสนามที่มันเป็นตัวเลขได้ผมก็สามารถมีการกระทำกับสนามที่เป็นเชิงซ้อนได้ก็คือแค่บอกว่าทุกที่นะครับเปลี่ยนมุมเนี่ยหมุนทวนเข็มนะครับมา90องศาไอเดียก็คือว่าถ้าฟิสิกส์มันต้องไม่ขึ้นกับสนามอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือโอเคการกระทำของผมก็ยังสอดคล้องกับหลักฟิสิกส์ใช่ไหมครับก็คือเป็นการกระทำที่ทำได้ที่คำถามก็คือว่าถ้าเกิดผมยังไปต่อนะครับคือตอนนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคจนกระทั่งสิ่งนี้ก็คือผมถามใหม่ว่าผมมีหลักการของฟิสิกส์อยู่ก็คือมีชุดของสมการที่เรารู้แล้วว่าเนื่องจากฟิสิกส์ไม่ขึ้นกับมุมของสนามไม่ขึ้นกับเนี่ยครับเฟสของตัวเลขแต่ละตัวมันก็ต้องมีสมมาตรภายใต้การเปลี่ยนเฟสแบบนั้นก็คือมีความเหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนเฟสทุกที่เหมือนกันผมถามใหม่ว่าถ้าผมอยากจะเคลมเหมือนเดิมว่าผมอยากมีฟิสิกส์ที่มันไม่ขึ้นกับเฟสแต่ว่าการเปลี่ยนเฟสของผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือไม่ได้บวกทุกที่เหมือนกันผมอยากจะทำสิ่งนี้แทนก็คือผมบอกว่าแถวหน้าเนี่ยอุณหภูมิ15ผมขอบวก5แถวหลังเนี่ยอุณหภูมิ20ผมขอบวก15แทนการเปลี่ยนแปลงของผมมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงที่มันเท่ากันหมดคือไม่โลคอลแหละแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แต่ละจุดสามารถเปลี่ยนไม่เท่ากันได้ผมยังสามารถมีทฤษฎีฟิสิกส์ที่มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือผมยังสามารถทำได้แต่ผมต้องมีการปรับปรุงทฤษฎีอีกนิดหนึ่งขึ้นมาถูกป่ะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างที่ง่ายสุดคือลมพัดนะครับคือลมมันจะพัดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่มีอุณหภูมิต่างกันถ้าเกิดผมเปลี่ยนอุณหภูมิทุกที่เท่ากันหมดเช่นบวกสิบเท่ากันทั้งห้องเนี่ยการพัดของลมมันยังเหมือนเดิมการไหลของอากาศมันยังเหมือนเดิมถูกป่ะเพราะลมมันแค่แคร์ว่าข้างๆมันนะครับมีอุณหภูมิต่างกับตรงตัวมันเท่าไหร่ถูกป่ะฉะนั้นถ้าเกิดเพิ่มทุกอย่างเท่ากันผมก็ยังมีแบบจำลองที่อธิบายทิศทางลมได้เหมือนเดิม
แต่ถ้าเกิดผมเริ่มทะลึ่งนะครับผมเริ่มบอกว่าจุดนึงเนี่ยนะครับเพิ่มอุณหภูมิไป5องศาจุดอื่นเพิ่มขึ้นไป10นะครับเช่นจุดที่ติดกันเลยที่เคยอุณหภูมิเท่ากันเช่นแถวหน้าเนี่ยผมเคยบอกว่า15เท่ากันหมดแต่ผมเปลี่ยนแล้วผมพยายามไปยุ่งกับระบบด้วยการทำการเปลี่ยนที่สมมติคนนี้เพิ่ม5คนนี้เพิ่ม10จากเดิมที่เรารู้ว่ามันต้องไม่มีลมใช่ไหมครับระหว่าง2คนในแถวหน้าเนี่ยผมทำการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือถ้าหยุดแค่สเต็ปนี้ก็คือพังแน่ๆเพราะผมจะมีแบบจำลองที่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาตินะธรรมชาติมันต้องไม่มีลมใช่ไหมครับผมก็เลยต้องพยายามหาทางเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในแบบจำลองของผมนะครับซึ่งเวลาอธิบายในรูปเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งนี้ได้ก็คือว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบเละเทะเนี่ยนะครับที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเฟสไม่เท่ากันนึกถึงการเปลี่ยนอุณหภูมิคือการเปลี่ยนวิธีการอธิบายอุณหภูมิที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับถ้าด้วยสเต็ปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมีมันจะไม่พอที่จะอธิบายปรากฏการณ์เดิมแล้วผมก็เลยจำเป็นนะครับจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในทฤษฎีด้วยนะครับก็คือว่าคือสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมาคอยจำนะครับว่าผมเพิ่มแต่ละที่ต่างกันยังไงนึกถึงแถวหน้าใหม่แถวหน้าทุกคน15ถ้าผมบวก10ทั้งห้องผมไม่ต้องแคร์อะไรใช่ไหมผมไม่ต้องจำอะไรใหม่แต่ถ้าเกิดผมบวกแต่ละที่ไม่เท่ากันเนี่ยผมต้องมีแผนที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างครับว่าแต่ละที่ผมบวกไปเท่าไหร่เช่นที่คนนี้ผมบวก5ที่คนนี้ผมบวก10ที่ข้างหลังผมบวก20ผมต้องเก็บข้อมูลอันนี้ไว้ด้วยถูกไหมครับเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยในการอธิบายทิศทางลมผมต้องมีแผนที่2ชุดก็คือแผนที่ของไอ้สนามตอนแรกที่บอกว่าตรงไหนเย็นตรงไหนร้อนใช่ไหมครับแถวหน้า15แถวหลัง20ตลอดเนี่ยกับแผนที่อีกอย่างนึงว่าแบบจำลองผมเนี่ยแต่ละจุดผมเพิ่มอะไรไปแค่ไหนถ้าผมยังสามารถรวบรวมไอ้แผนที่2อย่างเอามาซ้อนกันได้ผมก็ยังมีฟิสิกส์2การอธิบายลมพัดการไหลของอากาศในห้องที่เหมือนเดิมได้ฉะนั้นไอเดียก็คือถ้าเรามีความต้องการก่อนว่าธรรมชาติมันเกิดขึ้นของมันอย่างนั้นแต่เรามีแบบจำลองที่มันจะอธิบายธรรมชาติได้โดยที่เราอยากจะให้มันยังมีสมมาตรก็คือมีความเหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราทำในแต่ละจุดที่เราไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องเพิ่มอะไรอีกอย่างเข้าไปนะครับถ้าจากตัวอย่างคือเพิ่มแผนที่ของการปรับทิศทางลมเข้าไปในด้านสนามเนี่ยก็คือเลยแปลว่าเราก็เลยต้องเพิ่มสนามอีกตัวนึงเข้าไปที่เป็นตัวเก็บข้อมูลอันนี้นะครับโดยที่ถามคือจะพูดให้ฟังทำไมใช่ไหมครับเวลาเรามีตัวอย่างออกมาเนี่ยนะครับก็คือว่าหลักการเนี้ยคือเป็นหลักการที่ใช้อธิบายแรงไฟฟ้าแม่เหล็กทั้งหมดที่เรารู้จักนะครับก็คือเราสามารถเริ่มต้นจากปัญหาที่เราคิดว่าเราอยู่ในระบบหรืออยู่ในยูนิเวอร์สที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสนามไฟฟ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเลยได้เพียงแต่เราจะพบว่าระบบอันนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสมมาตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าแบบโลคอลก็คือแบบแต่ละที่เปลี่ยนไม่เหมือนกันระบบจะมีความสมมาตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบโลคอลได้ก็ต่อเมื่อมันจำเป็นจะต้องมีสนามชนิดนึงเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสนามชนิดนั้นเนี่ยก็คือสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กนะครับสิ่งที่อาจจะต้องเป็นฟุตโนตเหมือนแบบโฆษณายาครับว่ามันต้องมีตัวหนังสือตัวเล็กๆบอกไว้เสมอเนี่ยนะครับคือไอการเปลี่ยนแปลงแบบโลคอลเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเฟสแบบนี้คือเราทำอะไรได้หลายอย่างส่วนใหญ่ทำแล้วมันจะผิดคือเราทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงแบบโลคอลเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แต่เราสามารถจะเพิ่มสนามเข้าไปเพื่อคล้ายๆคีปแทร็กเก็บเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ได้เสมอนะครับแล้วสนามที่เราเพิ่มขึ้นไปมันก็จะสอดคล้องกับแรงต่างๆได้เสมอเพียงแต่แรงต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มีในธรรมชาตินะครับฉะนั้นก็คือเฟรมของฟิสิกส์ในปัจจุบันทั้งหมดเขาก็เลยมักจะถามว่าเฮ้ยเรารู้นี่ว่าเราสามารถอธิบายแรงไฟฟ้าแม่เหล็กได้ด้วยหลักการแบบนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางอย่างแล้วแรงชนิดอื่นเนี่ยนะครับมันอธิบายในแบบนี้ได้ไหมว่าเรามีระบบที่เราถามแค่ว่าทำยังไงที่เราเปลี่ยนแบบโลคอลแล้วเหมือนเดิมซึ่งเราต้องเพิ่มฟิลเข้าไปเพิ่มฟิลเข้าไปเนี่ยนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่มันเจอเป็นแรงจริงๆคำว่าการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนี่ยเราก็เลยจะเป็นคำที่เรียกว่าเป็นกรุ๊ปอะครับเป็นแบบกรุ๊ปในการเปลี่ยนแปลงแบบนึงกรุ๊ปคือเซตของแบบการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้กรุ๊ปมันก็จะมีชื่อแบบ U1 SU2 อะไรก็ว่าไปเป็นชื่อของเซตการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงในแต่ละแบบมันก็จะนำไปสู่การมีสนามแล้วก็การมีแรงที่แตกต่างกันนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เดี๋ยวคุณจะได้เจอ
ในเลคเชอร์ของอาจารย์ชาคริตเรื่องสแตนดาร์ดโมเดลนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆแบบศัพท์เหล่านั้นมันมาไงนะครับดังนั้นจะขอข้ามมาที่หน้านี้นะครับเนื่องจากคิดว่าทุกคนไม่เริ่มหิวเขาน่าจะเริ่มเบื่อถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับควรจะได้รับการปลดปล่อยไปภายใน3สไลด์นะครับก็คือว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันมีชื่อเขาเรียกว่าเกจซิมเมทรีก็คือการเปลี่ยนแปลงที่โลเคอลนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เกิดสามารถทุบโต๊ะได้ว่าระบบเนี่ยนะครับมันมีเราอยากให้ระบบมีความเหมือนเดิมภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบโลเคอลกับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่การเปลี่ยนแปลงแบบโลเคอลเราทำได้หลายแบบไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเฟสทำอะไรก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถถามได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เป็นตัวคอนโทรลเราก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ขอโทษคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงชื่อกรุ๊ปธีโอรีนะครับแล้วสิ่งที่จะบอกได้ว่าทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยนะครับมันได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยคือการทดลองนะครับฉะนั้นหลักการของฟิสิกส์อนุภาคที่เดี๋ยวเราจะได้เจอเนี่ยตั้งแต่สแตนดาร์ดโมเดลบียอนด์สแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าหลายครั้งเราจะเจอมูฟแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นแผนประกอบการแบบเดิมครับว่าถ้าคุณอยากไปสวีเดนฟรีเนี่ยนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือทำสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำใช่ไหมครับความยากอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้คือแพทเทิร์นเดิมจริงๆอันนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปกติฉะนั้นหน้านี้ไม่มีอะไรใหม่เลยหน้านี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แค่เปลี่ยนคำศัพท์ให้มันมาเป็นคำศัพท์ที่ดูคล้ายๆกับฟิสิกส์อนุภาคเฉยๆสาระคือทุกครั้งที่เรามีแบบจำลองมันต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ให้ได้แล้วก็ต้องวัดได้ถ้าจะให้ดีก็วัดได้ในชาตินี้นะครับแต่ถ้ามันมีเหมือนกันไอ้แบบการทดแบบจำลองที่มันอาจจะวัดไม่ได้เร็วๆเนี่ยเราก็ทำได้2แบบก็คือเราก็ถามว่าการทดลองที่พอจะวัดได้ในชาตินี้เนี่ยนะครับมันจะแบบมีอะไรผลอ้อมๆไปถึงแบบจำลองอันนั้นได้ไหมนะครับมันก็อาจจะมีแต่การมีความเชื่อมโยงแบบนั้นทุกอย่างมันจะอยู่ภายใต้ assumption บางอย่างเสมอนะครับคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนมาต่อแล้วก็เหมือนเดิมครับ flow chart เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปจบที่นี่นะครับถ้าเราโชคดีไม่พอนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากคนที่เขาเกิดมาก่อนเราเนี่ยครับเขาพบว่าแรงทั้งหมดในธรรมชาติมันเกิดจากสมมาตรนะครับแล้วสมมาตรพันเดียวกันเนี่ยมันพาเราไปได้ไกลระดับหนึ่งถึงความรู้ปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเราจะขยายต่อมันก็จะมีแนวคิดแบบคล้ายๆดื้อๆเลยก็คือขยายสมมาตรดิขยายเซตของการกระทําที่เป็นไปได้ที่ยังทำให้วัตถุเหมือนเดิมแบบนั้นแล้วเราถามว่าแรงต้องเป็นอะไรแทนนั่นก็คือมุกเดิมๆนะครับซึ่งเราจะขอสรุปไว้ที่หน้านี้ที่อยากจะเน้นที่สุดแล้วนะครับเป็นคำพูดของคนที่อยู่จางๆในรูปนะครับเป็นนักฟิสิกส์ดังคนหนึ่งเขาชื่อไฟแมนเขาก็บอกแล้วว่าทฤษฎีเนี่ยนะครับมันจะดีแค่ไหนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับมันก็ผิดนะครับไม่ว่าคุณจะคิดทฤษฎีที่แบบสวยหรูแค่ไหนนะครับหรือว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกับการทดลองมันก็ผิดนะครับถ้าเกิดเราจะมาเปลี่ยนเป็นประโยคที่มันซอฟต์ลงมาหน่อยนะครับก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกหรืออาจจะถูกจำกัดคอนสเตรนบางอย่างอย่าลืมทุกครั้งที่มีทฤษฎีมันมีการทดลองมันมีเรื่องของพารามิเตอร์ของการทดลองใช่ไหมการที่เราบอกว่ามันจะมีอนุภาคนี้ไหมเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามันมีหรือไม่มีนะครับเราอาจจะบอกแค่ว่าถ้ามันมีมันจะต้องมีมวลไม่เกินเท่านี้หรือต้องมีมวลอย่างน้อยเท่านี้แบบนั้นนะครับซึ่งไอ้การหาคำตอบส่วนเนี้ยนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยนะครับคุณจะได้เจอวิทยากรนี่ใส่เสื้อกล้ามกับแว่นกันแดดนะครับเขาจะมาอธิบายโดยตรงว่าคนที่หาเนี่ยนะครับเขาหากันยังไงนะครับฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องเทคนิคเหล่านั้นนะครับแล้วผมก็จะขอจบทอล์กของผมนะครับด้วยสไลด์นี้นะครับว่าโทษนะครับผ่านไปแล้วนะครับหลังจากที่ให้ทุกคนรอนะครับผมก็เปิดสไลด์ที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะครับแต่ก็คือนี่คือภาพของเลคเชอร์ในปัจจุบันนะครับไม่มา
นะครับก็คือประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่จะเจอเดี๋ยวจะได้เจอ standard model แล้วก็เจอ beyond standard model ต่อเลยนะครับแล้วคนนี้เขาจะมาตอนบ่ายนะครับโอเคเนื่องจากเราจะมีเซสชั่นเสวนาตอนเย็นนิดๆใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามีคำถามแบบถามคำถามสองคำถามช่วงนี้ก็ได้หรือว่าเก็บไว้ถามตอนเย็นก็ได้เช่นกันแต่ว่าคำถามที่จะมีเนี่ยครับถามให้ทุกคนไม่ต้องเกรงใจโดยเฉพาะไม่ต้องเกรงใจวิทยากรข้างหลังนะครับให้เขาได้ทำงานด้วยนะครับแบบถามเยอะๆได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับมีคำถามอะไรแบบอยากจะแชร์กับพวกเราตอนนี้ไหมครับหรือถ้าจะบอกให้วิทยากรคนต่อไปพูดแบบสปีด 0.75 อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือเรื่องทั้งหมดที่เราบอกกันเนี่ยมันเป็นมีส่วนของรายละเอียดกับส่วนของหลักการรายละเอียดเราลืมได้หมดครับแต่ว่าหลักการเนี่ยจริงๆมันมีไม่เยอะมากนะครับแต่ผมเอาหลักการเดิมมาพูดซ้ําในหลายๆแบบเฉยๆนะครับแต่ก็คือพยายามกลับไปนึกดูก่อนว่าอะไรคือตัวสาระอะไรคือตัวอย่างนะครับถ้ามีคำถามเรามีเด็กเดินไมค์พร้อมอยู่เสมอนะครับตอนนี้มีเบรกปะมีขนมอยู่ข้างนอกอ๋อครับคือไปเอาขนมมาก่อนแล้วค่อยถามก็ได้เอาเข้ามากินได้ปะได้เนาะดื่มไม่ได้ได้ครับก็งั้นก็แบบชิวๆก็ได้นะครับแบบได้อย่างนั้นดีกว่าอ่านะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่